เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานต่อโดยพระครูพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักยาโนมาตอบปัญหาแก่กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาคือพระพลจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทในรายการธรรมะสว่างใจตาละแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็ปัญหาของท่านแต่ละปัญหาก็ทำให้หลายคนได้รู้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังว่างก็โทรมาได้นะแล้วก็ปัญหาของเราก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะมีคำตอบกับเราไปด้วยแล้วก็ทำให้เราได้มีกันข้อสนทนาเกี่ยวกับการที่ว่าเราได้ศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอนพระเจ้ามาโดยลำดับอันนี้ก็ขอให้เป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันส่วนปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยในตำราก็เขียนไว้มากมายส่วนปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญหาที่แยบยลเป็นปัญหาที่เราจะหาในตำราได้ยากนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่การที่เราไปลงไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราลงสนามนะอันนี้ก็ ก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะส่วนที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนการประพฤติปฏิบัติของคนเหล่านี้ก็คือเราหวังว่าเราจะต้องพ้นทุกข์เราหวังว่าเราจะออกจากทุกข์ทุกข์ของคนเราก็คือการปรุงแต่งของจิตนี่เองความปรุงแต่งของจิตนี้ท่านถือว่าเป็นตัวกิเลสธรรมชาติของจิตนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่ปรุงแต่งต่างๆที่มากมายในใจเรานั้นเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้นแล้วเนี่ยจิตก็ระงับดับเย็นความปรุงแต่งก็หายไปความปรุงแต่งไม่มีจิตเราก็ไม่ผูกพันด้วยอะไรนั้นความปรุงแต่งจัดเป็นตัวอวิชชาทีเดียวอวิชชามีสังขารก็มีนั่นเองแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติหลายคนก็คงจะสงสัยงงงวยกันหลายอย่างก็มีคำถามก็โทรมาก็มีปัญหาคำถามก็มามีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมสุภาพรเจริญสุขโยมเจริญพรโยมฮัลโหลฮัลโหลกล่าวนมัสการพระอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างกล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างโยมสุภาพรจะถามอะไรไหมโยมไม่ได้โทรมาตั้งนานเลยค่ะได้นานก็เลยโทรวันนี้โทรมารายงานโทรมารายงานหน่อยนะคะได้ว่าไงเอ่ยเป็นไงบ้างคือโยมปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างนะคะปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้ผลเพราะว่าทำน้อยไปทำน้อยไปนะคะทีนี้ว่าไงเอ่ยพอดีทำไปรู้สึกจิตมันไม่ค่อยสงบเลยค่ะพระอาจารย์
ไม่ค่อยสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านมากเลยแล้วก็ทำไปก็ทำให้เราไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์อะนะคะแต่พอดีเมื่อคืนได้ยินท่านอาจารย์สอนเรื่องที่การขีดให้ฟุ้งซ่านหาวิธีแก้ไขยังไงถึงจะแก้ไขได้นะคะแต่ฟังเมื่อคืนเนี่ยก็เลยโทรมาเรียนพระอาจารย์โยมจะพยายามลองเปลี่ยนทำแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะคือได้ยินเมื่อคืนพระอาจารย์บอกว่าแก้ไขของสามข้อนะคะตอนนี้โยมก็เคยถามพระอาจารย์มาหลายครั้งแล้วพระอาจารย์ก็เคยบอกแก้ไขยังไงตอนนี้โยมแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะตอนนี้ก็เลยจะลองทำใหม่ดูนะคะคือสาเหตุก็คือว่าแล้วก็รู้สึกว่าดีมากเลยค่ะที่อาจารย์สอนนะคะตอนนี้โยมก็จะถามอาจารย์ว่าทำไงมันถึงจะสงบได้มันถึงจะมีความทุกข์เพราะว่าทำมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเลยนะคะถูกต้องไม่มีความสุขเลยนะไม่มีความสุขเลยช่วยอธิบายฟังหน่อยนะคะได้จากนอกราชการค่ะสาธุนะคือโยมสุภาพรเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ว่าทุกข์มากความพุ่งสั้นมากเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราปฏิบัติผิดหรอกแต่เราปฏิบัติน้อยการปฏิบัติน้อยของเราความเพียรอ่อนสมัปปทานสี่ไม่เต็มรอบลอยรั่วเยอะลอยอยู่ลอยรักษานั้นไม่ค่อยเยอะเมื่อไม่เยอะเนี่ยเราก็ตกไปสู่ภาวะอารมณ์ทั่วไปเมื่ออารมณ์ทั่วไปเนี่ยลุ่มเล้าจิตเราจึงว่าไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเหตุปัจจัยของโยมสุภพรก็คืออ่อนความเพียรไม่ใช่ปัญหาเรื่องจิตปัญหาของการอ่อนความเพียรต่างหากนะความเพียรของเราอ่อนเพราะว่าเราทำไม่มากนักฉะนั้นเราทำลงทุนน้อยเนี่ยเราจะได้ผลมากเป็นไปไม่ได้นายโยมสุภาพรเพราะโยมสุภาพรทำมาก็นานบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเราทำผิดอะไรแต่เหตุว่าการทำของเราน้อยเกินไปนะน้อยเกินไปเหมือนกับว่าเราทานยาน้อยไปยาเนี่ยเราต้องทำครบเหมือนกับว่าเราทานยาเนี่ยสามมื้ออย่างเช่นว่าเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยทานแค่มื้อเดียวยาที่ไปรักษานั้นไม่สามารถจะต้านทานโรคที่เรามีอยู่เท่ากับว่าการปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรามาแก้ที่ความเพียรก่อนนะเมื่อความเพียรตรงนี้เนี่ยแก้ได้เนี่ยจะมาว่าโยมสุภพรก็คงจะมีปัญญาอยู่หรอกว่าที่จะแก้ไขอย่างไรเรื่องจิตพุ่งซ่านเนี่ยไม่ได้ว่าจิตปันมีปัญหาที่ที่ธรรมเทศเมื่อคืนนี้อย่างเดียวมันเป็นเพราะความเพียรเราหย่อนนะโยมสุภพรต้องทำให้มากหน่อยทุกอย่างคงจะดีนะโยมสุภพรคิดว่าปัญหาเรื่องอื่นๆจิตที่ว่าไม่สงบนั้นเราจะไปแก้ทางอื่นเนี่ยโดยการแก้อย่างที่ธรรมอธิบายเนี่ยแต่เราไม่แก้ที่ความเพียรเนี่ยยากนะยังไงก็ดูที่ความเพียรก่อนก็แล้วกันเมื่อความเพียรเราสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันยังเอาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั่นแหละถึงว่าจะไปเรื่องจิตอะไรแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่าความเพียรเราน้อยนั่นเองมันยังไงลองไปพิจารณาดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาอีกระยะหลังก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเนาะก็โชว์นี่ก็มีสายต่อไปนะครับสายมาจากนครสวรรค์โยมเปี่ยมสุขเปี่ยมสุขอาเจริญสุขโยมทั้งสององค์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรถ้าเราปฏิบัติที่บ้านจะได้บุญไหมคะไม่ค่อยหนูไม่ค่อยมีเวลาไปวัดนะคะคือได้อยู่แล้วนะเราอยู่บ้านก็ได้นะได้เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจิตเราจะสงบเนี่ยอยู่บ้านหรืออยู่วัดแต่วัดก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองแต่บ้านเนี่ยเราทำเป็นวัดก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดก็ได้หนูศรัทธาพระพุทธเจ้ามากเลยค่ะทุกคนค่ะมีอะไรถามอีกไหมได้ดีนะคะปฏิบัติบ้านก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็คงจะมีอะไรก็โทรถามมาระยะแล้วก็จะเว้นช่วงให้ส่วนที่ยังไม่มีคำถามนี่ก็จะพูดธรรมะต่อไปว่ายังไงก็อย่างที่เคยพูดค้างไว้ว่าการปรุงแต่งของจิตนี้เป็นความวุ่นวายเป็นความไม่ตั้งมั่นของจิตเป็นไปเพื่อความทุกข์
ความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยใช่ว่าจิตจะเป็นธรรมชาตินั้นตลอดก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่ธรรมชาติที่เขาจะต้องปรุงแต่งอยู่ตลอดแต่ปรุงแต่งของเขาเนี่ยเป็นเพราะเหตุปัจจัยถ้าสิ้นเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยจิตนั้นก็หยุดสนิทไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการไปกันมาแน่นอนแต่ทีนี้เราจะค้นหาว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเราจะทำอย่างไรอันนั้นก็จะเป็นเรื่องถึงการที่เราจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจในคำสอนนั่นเองก็มีสายเข้ามานะก็มีตายเข้ามาจากสมุทรปราการนะครับโยมวันเพ็ญอาจารย์เริ่มโศกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะหลวงพ่อค่ะลูกขอรายงานการปฏิบัตินิดๆหน่อยๆค่ะเป็นไงบ้างช่วงเข้าพรรษามานี้ลูกก็ปฏิบัติตลอดเลยค่ะคือพอปฏิบัติแล้วนะคะลูกก็เห็นได้รับภาพจากทางไลน์จากเพื่อนๆกลุ่มธรรมะด้วยกันนะคะส่งภาพมาให้เป็นรูปคนนอนตายบนที่นอนนะคะทีนี้ปกติอะภาพพวกรูปอสุภะพวกเนี้ยลูกก็ได้พิจารณาได้เห็นตามหนังสือของหลวงตาบ้างของหลวงพ่อบ้างทีนี้มาเห็นภาพเนี่ยจิตชอบมากเลยค่ะคือเห็นแล้วแบบว่าเขานอนตายอยู่คงหลายวันแล้วเขาขึ้นอืดแล้วมันก็เริ่มยุบแล้วก็จะมีหนอนตายอยู่ใต้ผิวหนังนะคะหนังยังไม่ปลีออกมาลูกก็มองเห็นพอจิตเห็นปุ๊บบอกจิตบอกชอบรูปนี้มากไม่ยอมปล่อยรูปนี้เลยแล้วหนอนเนี่ยตัวเล็กๆจะไต่ไปทั่วตัวทั่วหัวทั่วทั้งหมดเลยแต่อยู่ใต้ผิวหนังลูกก็เลยเอาภาพนั้นเข้ามาที่ตัวลูกเลยอย่างที่เคยปฏิบัติงานค่ะแล้วทีนี้ก็จะมองดูตัวเองเลยเดี๋ยวนี้นะคะหลวงพ่อเมื่อก่อนพิจารณาคืออย่างที่หลวงพ่อบอกเอาจิตท่องเที่ยวแรกๆเลยเอาจิตท่องเที่ยวไปในกายพอคราวหลังนี้จิตบอกไม่เอาแล้วอยากจะดูอยากจะให้เห็นเลยว่าข้างในมีอะไรลูกก็พอนานปุ๊บลูกก็เริ่มเลยผ่าตั้งแต่คอเลยค่ะผ่าตัวเองเลยผ่าตั้งแต่คอยันสุดตัวเลยแล้วก็เปิดซี่โครงออกตามในรูปภาพเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในอะไรต่ออะไรแล้วจิตก็เข้าไปดูบอกเห็นชัดเหมือนถ้าลูกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังที่เขาไม่ได้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าถ้าเล่าให้เขาฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะว่าสงสัยจะเป็นโรคจิตอะชอบดูแบบนี้แต่จิตชอบมากคือได้ดูได้เห็นเลยว่าข้างในนะเป็นอวัยวะเป็นแล้วจิตก็บอกว่าเนี่ยคือธาตุดินนะแล้วธาตุดินก็มันก็จะมีธาตุน้ำปนกันมาจะมีเห็นเลือดเห็นอะไรตามไปหมดเลยทั้งตัวแล้วไม่พอก็กรีดแขนกรีดขาออกเปิดผิวหนังให้เห็นเลยพอเสร็จปุ๊บก็จะจิตก็จะสลับมาพอลูกเริ่มเดินปุ๊บลูกก็จิตก็จะสลับมาเป็นที่โครงกระดูกก็จะค่อยๆไล่ตั้งแต่เท้าเห็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วค่ะหลวงพ่อนิ้วมือนิ้วอะไรเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ที่เคยไม่รู้ที่เคยรายงานหลวงพ่อว่าอย่างนิ้วมือเนี่ยลูกไม่รู้เนี่ยลูกขออนุญาตใช้นิ้วมือคลำเอานิดนึงครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ว่ากระดูกอยู่ตรงไหนแล้วลูกก็ไม่ทำแล้วก็ใช้จิตพิจารณาต่อไปก็เริ่มเห็นเป็นโครงกระดูกตัวเองอะค่ะเนี่ยแล้วก็พอพักนึงปุ๊บก็จะมาดูที่รูปนี้อีกที่ผ่าตัวเองอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเริ่มเห็นพอผ่าปุ๊บเห็นข้างในมากๆเข้าติดไม่ยอมปล่อยจะมุดอยู่แต่ตรงนี้ตลอดเลยปรากฏว่าสมาธิเกิดแน่นขึ้นมาแต่แปลกนะคะหลวงพ่อเมื่อก่อนลูกก่อนที่จะมาพิจารณากายลูกปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็จะนิ่งจะไม่เห็นอะไรเลยแต่พอมาปฏิบัติพิจารณากายได้ดูอะไรต่ออะไรข้างในเสร็จเรียบร้อยเห็นอาหารใหม่อาหารเก่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นแต่จิตก็ยังพิจารณาได้อีกก็มีสติขึ้นมาก็ได้สติแล้วทีนี้พอหยุดปุ๊บเนี่ยพักปุ๊บพอมีอะไรเข้ามากระทบปุ๊บเมื่อก่อนที่เคยเรียนหลวงพ่อว่าจะมีคำว่าผัสสะเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะลูกก็จับคำนี้มาแล้วก็จะมีสติก็จะมาอยู่กับตัวลูกว่าพออะไรมาเราเห็นอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยนะคะบอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วบ้านเนี่ยก็เก่ามากละเวลาประตูบ้านหน้าต่างเนี่ยเปิดไว้หมดแต่ตัวลูกไม่ได้ออกไปนอกบ้าน ในจิตบอกนะคะ อยู่แต่ในบ้านอะไรผ่านเข้ามาเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ปรุงแต่งเราไม่รับอารมณ์นั้น เราวางเฉยได้เนี่ยค่ะหลวงพ่อเนี่ยลูกก็เลยรายงานหลวงพ่อมาหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะก็
ขอความกรุณาขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยนะคะลูกขอรายงานแค่นี้นะคะกราบนมัสการค่ะสาธุนะก็มุทนากับโยมวันเพ็ญนะก็โยมวันเพ็ญก็ได้ปฏิบัติมาเป็นระยะระยะก็เป็นเรื่อยๆก็ส่งรายงานผลมาตลอดซึ่งเมื่อก่อนก็ทำสมาธิสมาธิอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเอาจิตดูจิตแล้วก็เป็นสมาธิได้อย่างที่บอกว่าเป็นฌานคราวนี้เราเอาจิตมาพิจารณากายเนี่ยก็เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าญาณ นะก็เป็นสมาธิทั้งคู่แต่คนละรสชาตินะคนละรสชาติเมื่อก่อนนิ่งว่างอย่างเดียวแต่ตัวนี้ทั้งนิ่งทั้งเห็นด้วยแล้วยิ่งเห็นเท่าไหร่ก็นิ่งมากขึ้นความเห็นกับความนิ่งไปพร้อมๆกันเมื่อก่อนนิ่งแต่ไม่เห็นอะไรมีแต่ความว่างความสว่างความสงบอันนั้นเขาเรียกว่าฌานอันนี้เขาเรียกว่าญาณฉะนั้นญาณทัศนะนี้เป็นคำสมาธิที่พุทธเจ้าแสวงหาเพราะฌานนั้นมีมานานแล้วนะแต่ว่าบนทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มีญาณทัศนะแล้วก็กระดัตมาที่เคยบอกว่าให้ท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างมันเป็นแผนงานส่วนเทคนิคนะเขาว่าเทคนิคหรืออุบายที่แต่ละคนหยิบเอามาพิจารณาท่องเที่ยวนั่นคนไหนจะมีอุบายอย่างไรเช่นว่าโยมมันเพลินชอบอย่างที่ว่าภาพที่เขาส่งมานะชอบมากแสดงว่าเราชอบนั้นอุบายของเราก็ดีในอุบายนั้นแต่คนอื่นชอบอย่างอื่นก็ดีสำหรับคนอื่นด้วยอุบายอื่นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือท่องเที่ยวอยู่ในกายนั่นเองแสดงว่าการท่องเที่ยวในกายเนี่ยมันอยู่ที่อุบายแต่คำว่าท่องเที่ยวในกายเนี่ยเป็นขอบเขตของการตั้งจิตไว้แต่ว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นสมาธิไปด้วยเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ของเราก็คือเบื่อหน่ายคลายความยินดีตัวเองคลายความยินดีตัวเองนั่นแหละถึงจะเราถึงจะหลุดพ้นแล้วก็จิตที่บอกว่าผัสสะนั่นแหละเป็นการกระทบนั่นแหละมันเป็นรอยต่อระหว่างจิตเรากับอารมณ์แล้วผัสสะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงในสังขารเราเห็นความไม่เที่ยงของอายตนะธาตุขันธ์อายตนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะตัดที่ผัสสะนั้นเราเอาประตูเมื่อก่อนในประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเราเอาประตูเป็นหน้าต่างไปประตูนั่นแหละคนเราต้องเทวเข้าเทียวออกโดยการออกเข้าประตูนั้นแต่หน้าต่างเนี่ยเพียงแต่เรามองดูเฉยๆไม่ได้ออกเข้าในประตูหน้าต่างนั้นฉะนั้นประตูที่เรามีกลายเป็นหน้าต่างไปเราก็จะสอนตัวเองว่าหน้าต่างนะเรารู้ทุกอย่างว่าใครผ่านมาอะไรอะไรทบกระทบเรารู้แต่เราไม่ออกไปรับเราเพียงแต่รับรู้ว่านั่นคืออะไรอะไรเท่านั้นเองฉะนั้นกลายเป็นว่าประตูคือหน้าต่างเราจะมีปัญญาของเราเองแต่ทั้งหมดที่เล่ามานี้อยู่ในความถูกต้องแน่นอนและก็รักษาภาพปัญญาให้หายไม่ว่าร่างสดก็ดีไม่ร่างอสุภะก็ดีร่างนอนร่างอะไรก็แล้วแต่เป็นร่างอุบาทที่เราจะต้องรักษาอยู่เนืองนิดถึงจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ในขอบเขตว่าท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้ก็แล้วกันขอโมทนาสาธุนะโยมมันเพลินนะขอโมทนาด้วยแล้วก็ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะตำหนิเลยขอให้ทำให้มากก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันเนาะก็มีสายมาจากกทมนะครับโยมชื่นทุกคนนะเจริญสุขโยมพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์นี่เรียนกระเรียนรายงานผลค่ะการว่าไงเอ่ยโยมก็ปฏิบัติมาเมื่อก่อนก็เป็นอสุภะนะคะหลายเดือนตั้งแต่เดือนเมษาเลยค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆตอนนั้นน้ำตาไหลเรื่อยๆก็เลยพักหลังเป็นอย่างพระอาจารย์บอกว่าให้ปรับใหม่เป็นกายสดค่ะการเป็นปรับตรงนี้ก็คือเราเห็นทั้งลืมตาทั้งหลับตาเลยค่ะแต่ว่าหลับตานี่ตอนก่อนนอนเราก็จะปฏิบัติคือปฏิบัติไปเรื่อยๆเขาจิตเขารู้สึกว่าไม่เขาบอกว่าคือทำบ่อยๆมากๆมันเขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วก็เลยโยมก็เลยหันมาพิจารณาใหม่ก็คือพิจารณากระโหลกค่ะกระดูกด้านหลังกระดูกที่คอค่ะที่ไหล่อ่ะจะเห็นแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะทั้งหน้าก็เห็นกระดูกเห็นทั้งกระดูกที่มีเนื้อมีทั้งไม่มีเนื้อค่ะแล้วด้านหลังก็มีกระดูกรู้สึกจะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะด้านหลังกระดูกแล้วก็กระดูกคอเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีทั้งป้องๆค่ะแล้วก็มาถึงกระดูกก้นกบกระดูก
สะโพกค่ะทั้งนั่นเห็นทั้งด้านหน้าทั้งด้านดังค่ะแล้วก็กระดูกขากระดูกขาก็จะข้างบนก็จะเป็นท่อนเดียวข้างล่างก็จะมีสองออกมาเป็นสองมีสองมีกระดูกสองท่อนค่ะกระดูกมือก็เหมือนกันข้างบนก็เป็นท่อนเดียวข้างล่างก็จะเป็นกระดูกสองท่อนค่ะแล้วตอนก่อนหน้านั้นโยมก็เห็นเงี้ยแต่ทำไมจิตไม่ยอมรับบางครั้งจิตก็โยมก็เลยเอามือขำมันมีจริงไหมเนี่ยแข็งจริงไหมเงี้ยเขาเลยก่อนจะยอมรับก็ต้องนานนะคะเพราะว่าโยมสมัยก่อนก็เห็นในหนังสือของพระอาจารย์ก็จะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับกระดูกก็เห็นว่าเขาคงจะรู้มั่งจิตคงจะรู้แต่ปรากฏว่ากว่าจะยอมรับตั้งนานเลยค่ะต้องใช้คำเอาเลยค่ะใช่คำช่วยได้คำช่วยได้ก็ได้ช่วยให้จิตยอมรับตรงนี้ได้ไม่งั้นก็จะเหมือนตอนที่พระอาจารย์มีรูปที่โทรทัศน์นะพอเห็นหัวนั่นเนี่ยถึงจะน้ำตาไหลค่ะเพราะว่าโยมไม่ได้พูดก็ลองดูเขาจะเห็นไหมป้าก็พอเขาเห็นกระโหลกหัวก็เลยน้ำตาร่วงโยมก็เลยทำไงก็เลยคำเอาขาตรงไหนนิ้วตรงไหนถึงนิ้วเท้านี่โยมก็เห็นเพราะโยมไปเอ็กซเรย์ค่ะก็เลยเห็นชัดค่ะก็เลยแต่ว่าตัวตรงแขนเนี่ยโยมก็ใช้คำมาเหมือนกันเพื่อให้เขาเห็นว่านี่มีจริงนะเนี่ยตามที่พระอาจารย์สอนเนี่ยแล้วโยมก็เลยทำไปทำมาก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ากลางคืนอ่ะนอนก็ยังเหมือนมีแสงอ่ะมีแสงอยู่ตรงหน้าอ่ะเมื่อแต่ก่อนมันมีแสงในลำตัวเป็นสีเหลืองนวลๆนะคะแต่หลังจากที่พระพิกส่งการบ้านพระอาจารย์ว่าพิกตัวแล้วหายแต่ตอนนี้เข้านอนจะมีแสงแบบสลัวไม่แล้วกลางคืนก็ทำตรงนี้นะคะที่เกี่ยวกับทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้ที่พระอาจารย์บอกให้ถอยจิตหน่อยโยมก็เลยถอยจิตเพราะว่าเสียงข้างนอกอะดังมากเลยค่ะโยมก็เครียดจนไม่รู้จะทำไงก็เลยตุ้มตุ้มตั้มตั้มของเสียงรถยนต์โยมก็เลยบริกรรมว่าปอดตับม้ามไตอะไรเงี้ยก็เลยทำให้โยมเบาขึ้นเนี่ยไม่ไปส่งคือส่งจิตก็อยู่ข้างในแล้วก็นอนหลับได้ค่ะก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับอะไรกายจิตธรรมวิทนาตรงนี้ค่ะโยมก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะพระอาจารย์ที่เมตตาสอนค่ะวัสการอะไรค่ะเป็นได้ฟังทางทีวีค่ะสาธุนะก็โยมก็ทำถูกนั่นแหละนะแต่ว่าคนเราใหม่ๆเนี่ยรู้เข้าใจจิตมันรู้ว่าตัวเราไม่เที่ยงเข้าใจว่าไม่เที่ยงแค่รู้แต่ไม่เห็นฉะนั้นไม่เมื่อเขารู้เขาไม่เห็นเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่เมื่อเขาเห็นถึงก็ร้องไห้โหฉะนั้นเพราะว่ารู้เนี่ยรู้เข้าใจเนี่ยยังไม่พอทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราต้องตายเข้าใจว่าคนเราไม่เที่ยงเข้าใจอยู่แล้วไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลอะไรจิตก็ดื้อเหมือนเดิมแต่ตามใดถ้าเขาว่าเห็นเนี่ยเราจิตยอมรับแน่นอนแต่ทีนี้เราเห็นตัวเองยากเพราะเราใหม่ใช้มือคลำไปนึกไปเหมือนคนเขาเรียกว่าตาบอดคลำช้างนะคลำไปคลำไปว่านี่แข้งนี่ขานี่มือนี่เท้าคลำไปคลำไปนึกไม่จริงได้ไงตรงนี้เป็นกระดูกนะเราก็จับกระดูกไปนี่เนื้อนะเนื้อนี่หนังนะอะไรทำนองนั้นซึ่งเขาก็เริ่มยอมรับขึ้นมาเพราะเขาเห็นขึ้นมาด้วยการคือเขาเริ่มเห็นฉะนั้นเราต้องแยกว่ารู้กับเห็นนี่ต่างกันถึงได้บอกว่าทำไมต้องพิจารณาร่างกายมากมายทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่เขาไม่เห็นเพราะความรู้ความเข้าใจเนี่ยยังไม่พอไม่สามารถจะกำลับจิตที่อยู่ได้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราพิจารณาอสุภะเนี่ยต่อมาเราไม่เอาอสุภะเราจะย้ายไปย่างสดเนี่ยก็ได้นะหรือจะสับไปสับมาก็ได้แต่สุดท้ายที่จะมาเคยพูดเสมอว่าต้องลงที่ร่างสดแต่ต้องลงเนี่ยหมายถึงว่าเขาลงของเขาเองเขาเลือกของเขาเองเขาเป็นของเขาเองไม่ใช่เราเลือกให้เอาเป็นว่าเขาชอบอย่างไรเอาอย่างนั้นก่อนนะเอาอย่างไรเขาชอบสดก็เอาสดเลยแต่เขาชอบอสุภะก็เอาสุภะไปแต่สุดท้ายเนี่ยร่างอสุภะเนี่ยจะเป็นร่างเริ่มแรกต่อไปจะไม่มีร่างอสุภะแล้วมันจะเป็นร่างสดอย่างเดียวเราก็เอาร่างสด
เราจะกรรมอสุภะเขาก็ไม่ยอมจะเอาร่างสดอยู่เดียวก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าร่างสดนั่นแหละขณะนั้นเราดีแล้วแล้วอย่างในการที่เราเห็นตัวเองมากมากมากเนี่ยเพื่อจะเป็นพยานสักขีพยานเพราะดวงตาของเราทุกคนปิดอยู่ที่เราบอกว่าเอามือคลำนั่นคือเรารู้แต่เราไม่เห็นแต่การคลำนั้นช่วยการเห็นให้เราขึ้นมาได้ฉะนั้นการเอามือคลำไปนึกไปเนี่ยมันเป็นการเริ่มแรกสำหรับคนใหม่นะถ้าต่อไปความชำนาญเราเกิดขึ้นไม่ต้องคลำเหมือนตาบอดเนี่ยคลำช้างเนี่ยเขายังบอดอยู่เขาก็คลำไปแต่เมื่อเขาตาดีเขาจำเป็นต้องคลำได้ยังไงเขาก็ไม่ต้องคลำทีนี้ตาเราจะดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องอบรมไปเรื่อยเรื่อยอันนี้แหละถึงจะยอมรับฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเป็นต้องเห็นไม่เห็นเคลียร์จบจิตไม่จบจิตก็จะเหิมเกิมถ้าเยอะทะยานอยู่ในโลกต่อไปจะไม่สงบส่วนเราพิจารณากายในกายเนี่ยบวชของสติปัฏฐาน4เนี่ยส่วนเวทนานั้นน่ะเราจะรู้เรื่องนามธรรมนะเรามาถามว่าเมื่อกายไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบในอารมณ์ข้างนอกเป็นผัสสะแล้วเกิดเวทนาเวทนาภายในก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีทั้งเวทนาทั้งเวทนาก็ดีเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าเวทนานั้นก็เป็นของว่างเปล่าแล้วก็เห็นจิตในอาการต่างๆจิตราคะโทสะโมหะอย่างเงี้ยก็เป็นของที่ว่าไม่ควรที่จะมีเพราะจิตออกไปทั้งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดกิเลสเหล่านี้แต่เมื่อจิตเราอยู่ในตัวการเกิดกิเลสเหล่านี้ก็จะดับไประงับไปส่วนธรรมทั้งหลายมีขันธ์5นิวรณ์5พจน์7อริยมรรคมีองค์8เหล่านั้นก็คือหมวดธรรมที่เราอบรมนี่เองอันนี้เราก็จะรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็จะเกิดแต่ทีนี้เรายังไม่เข้าใจเท่าไหร่เนี่ยเราก็เห็นกายไปก่อนให้กายเป็นหลักก่อนให้ลืมพื้นต่อไปเราก็ค่อยๆเข้าใจเรื่องเวทนาจิตธรรมนะก็เข้าใจก็ขอตอบแค่นี้เนาะโยมเนาะก็ให้กำลังใจทุกอย่างดีอยู่แล้วได้ทำให้มากต่อไปเนาะแล้วก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันข่าวสายต่อไปนะครับมาจากเพชรบูรณ์เจริญตุกโยมมาตรการครับหลวงพ่อจเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมาตรการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับได้ยินสาธุนะสาธุผมก็จะถามปัญหาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายฟังท้ายๆก็พอรู้บ้างแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยจำแจ้งอยากจะฟังหลวงพ่อ อธิบายเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนี่นะครับมีประธาน4นี่นะครับเนาะได้ๆก็ท่านก็อธิบายผมจะฟังในโทรทัศน์นี่นะครับเนาะได้ๆครับคือในสติปัฏฐานสาธุนะสาธุคือในสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่ามีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเห็นกายก่อนแล้วเห็นกายเนี่ยแล้วก็อาศัยกายเป็นหลักกายที่จะหายไม่ได้เลยต้องเห็นอยู่ตลอดเราถึงจะเห็นเวทนาจิตธรรมตามมาทีหลังซึ่งเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นการเห็นที่ยากขึ้นละเอียดขึ้นเพราะเป็นฝ่ายนามธรรมส่วนกายเนี่ยเป็นรูปธรรมเราต้องเห็นเป็นของหยาบกว่าเราต้องทำอันนี้ก่อนเมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วหรือเห็นมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของจิตที่ไปสัมผัสในอารมณ์ข้างนอกเกิดการกระทบสัมผัสขึ้นมากลายเป็นเวทนาเวทนามี2เวทนามีกายก็มีเวทนาทางใจก็มีเวทนามี3สุขก็มีทุกข์ก็มีอทุกขมสุขก็มีเวทนามี5นะสุขทุกข์นะโสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็มีอย่างเนี้ยเวทนามี6จักขุสัมผัสชาเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทั้งอย่างนั้นเวทนา18ก็มีเวทนา36เวทนา108อย่างเนี้ยเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นไปตามลำดับอันนี้มันเป็นหมวดของเวทนาเรื่องนามธรรมซึ่งจะเห็นยากมากถ้าคนไหนสงสัยอย่างไรเนี่ยเราจะเข้าใจเวทนาจิตธรรมเลยเนี่ยยากแต่ขอให้เห็นกายไปก่อนเมื่อเขาคนนั้นเห็นกายมากๆจึงว่าจะมาถึงเน้นกายก่อนเนี่ยถ้าเขาเห็นกายมากๆเนี่ยเขาจะเข้าใจของเขาเองนะต่ออยู่ๆจะเข้าใจทั้งหมดกายอย่างนี้เวทนาอย่างนี้จิตธรรมจิตอย่างนี้ธรรมอย่างนี้เนี่ยโดยการที่ยังไม่มีอะไรอุบัติขึ้นเลยเนี่ยมันเป็นการยากสำหรับการจะเข้าใจตรงนั้นฉะนั้นยังไงโยมก็ลองทำเรื่องพิจารณากายให้เห็นไปเรื่อยๆก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยๆเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะอธิบายมากขึ้นแต่การอธิบายนั้นก็ยังงงงวยอยู่ดีมันเป็นความที่ว่า
เราลองรู้ด้วยการรู้ด้วยการอธิบายแต่ว่ายังไม่รู้ในด้วยการเข้าสไปสัมผัสส่วนจิตนั่นแหละเราก็เห็นว่าจิตหดหู่จิตท้อแท้จิตฟุ้งซ่านจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตเป็นอัปปมัญญาจิตเป็นมหคตะอะไรเนี่ยเราต้องเข้าไปรู้ว่าจิตเหล่านั้นมีอาการอย่างไรแล้วความเกิดความดับคุณโทษอุบายออกของจิตเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตเห็นจิตแต่ซึ่งในพระสูตรก็อธิบายสั้นๆนะแต่เราก็ต้องเห็นกายก่อนนั่นแหละอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าหมวดธรรมเนี่ยก็หมวดนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ6หมวดสัจจะ4หมวดโภคชน7ก็จะมีในนั้นซึ่งก็เป็นหมวดของการเห็นกายนี่เองเมื่อเห็นกายแล้วหมวดธรรมเหล่านั้นก็จะเห็นตามถ้าเป็นนั้นว่ากายเนี่ยจะต้องมีความเป็นหลักที่ยืนพื้นเหมือนเป็นเมนหลักที่ต้องมีอยู่เสมอเราต้องเอาตรงนี้ก่อนยังไงความเข้าใจอย่างอื่นนะถึงแม้ว่าเราจะอธิบายมากเนี่ยแต่ก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของนามธรรมส่วนรูปธรรมเนี่ยเราต้องมีขึ้นก่อนนะแล้วก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วทุกอย่างจะตามมาเองเหมือนกับว่าเรามีเมล็ดพืชเนี่ยไปปลูกก่อนเอาเมล็ดไปหมกในดินก่อนรดน้ำพรวนดินก่อนแต่ส่วนจะมีต้นมีดอกมีกิ่งมีใบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของระยะหลังหลังจากเมล็ดนั้นได้ถูกน้ำถูกดินแล้วเนี่ยก็จะต้องงอกขึ้นมาจะเป็นต้นก่อนแล้วก็จะเป็นกิ่งเป็นใบเป็นอะไรต่อมาเป็นตามลำดับฉะนั้นเขาจะไม่เห็นทันทีเลยแต่แรกๆทันทีจะมีเมล็ดอย่างเดียวนะเมล็ดนั่นแหละมันรวมความทุกอย่างเหมือนกับว่าแรกๆเราจะเห็นกายอย่างเดียวก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมจะแตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาออกมาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงว่าเห็นกายตมาจะเน้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อเขาเห็นได้มากแล้วเนี่ยนำมาทำเหล่านั้นก็จะเห็นตามขึ้นมานะตามขึ้นมาขอเห็นกายเป็นหลักก่อนอันนี้จึงอธิบายแค่นี้เนาะก็ขอคงจะเข้าใจเนี่ยนะว่าเข้าใจว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยคิดว่าการเห็นกายเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีนะก็อันนี้ก็คงจะตอบแค่นี้เนาะส่วนคำถามที่มีเขียนถามมาคือหมายว่าการนั่งสมาธิลืมตาได้ไหมครับมันมีสองสมาธินะถ้าเรานั่งสมาธิหวังจิตให้สงบเนี่ยถ้าลืมตาถ้าจิตไปทางตาเนี่ยมันก็ไม่ดีเขาถึงได้ว่าพยายามที่จะปิดอายตนะไงแต่ทีนี้อายตนะอื่นเนี่ยปิดยากเราจะปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเนี่ยปิดยากแต่เราต้องปิดตาก่อนนะปิดตานี่ก็ช่วยให้เรานั่นฉะนั้นเป็นนั้นว่าถ้าโยมทำได้ก็ได้ถ้าโยมทำได้หมายถึงว่าโยมคือเขาไม่ได้บอกว่าลืมตาก็ไม่เป็นสมาธิหลับตาถึงเป็นก็ไม่ใช่แต่สำหรับคนใหม่ควรจะหลับตาเพราะถ้าลืมตาเนี่ยมันก็ไปตามตาบ้างไปตามหูบ้างจิตเราก็ไม่สงบแต่ถ้าเมื่อคนไหนช่ำชองชำนิชำนาญไม่จำเป็นหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เราต้องแบ่งเป็นสองนัยยะว่านัยยะคนที่ยังไม่ชำนาญนี้ก็ควรจะหลับตาเพราะลืมตามันก็เห็นไกลหลับตามันก็ใกล้เข้ามาหน่อยแต่ถ้าคนชำนาญแล้วไม่บัญญัติทั้งนั้นว่าจะลืมตาหรือหลับตาอยู่ที่เขาชำนาญแล้วเขาก็สามารถจะตั้งสมาธิได้ทุกเวลาตาของเขามีอยู่ลืมอยู่เขาก็มีสมาธิได้หลับอยู่ก็มีได้ลืมก็มีได้อันนั้นอีกกรณีหนึ่งเอาเป็นว่าโยมทำยังไงให้จิตตั้งมั่นได้สมาธิเกิดถ้าหลับตาได้ก็หลับตาถ้าลืมตาได้ก็ลืมตาก็แล้วกันเนาะเป็นว่าได้ทั้งสองนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะถนัดอย่างไรนะถ้าเกิดว่าลืมแล้วมันฟุ้งมันไม่ค่อยสงบหลับแล้วมันดีหน่อยก็หลับไปแต่ลืมตาทำได้ก็ทำแต่ส่วนมากและระหว่างสงบเนี่ยส่วนมากจะเขาจะเน้นหลับตานะถ้าลืมตาแล้วเนี่ยถ้าเราทำสมาธิเนี่ยตาเราจะแห้งนะเพราะว่าเกิดว่าจิตเรารวมปุ๊บตาเราลืมอยู่ตาเราจะแห้งตาเราจะเคืองเพราะตาเราเนี่ยจะเป็นมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ส่วนที่คนเจริญสติเนี่ยเขามีการกระพริบตาอยู่แล้วส่วนการเข้าสมาธิเนี่ยเวลาจิตรวมแล้วเนี่ยมันไม่มีการกระพริบหรอกฉะนั้นเขานิยมหลับตานะหลับตาเพราะว่าการเข้าสมาธิเนี่ยร่างกายมันจะแข็งทื่อเลยถ้าตาลืมอยู่เนี่ยตามันแห้งตาเราจะอักเสบได้นะเพราะว่ามันไม่มีการกระพริบตาแน่นอนฉะนั้นแต่ว่าคนที่หลับตาคนที่นั่งสมาธิโดยมากเขาก็จะหลับตาเพื่อให้ตาเนี่ยมีหนังหุ้มมีเปลือกตาหุ้มเนี่ยมันก็จะคุ้มครองลูกตาไม่ให้แห้งได้เพราะจิตมันรวมแล้วมันจะทิ้งกายเนี่ยตาเราก็
ลืมอยู่ไม่ได้นะส่วนมากเขาจะหลับตาแต่ที่นี่เราใหม่อยู่ก็ฝึกไปก่อนนะมันคงจะไม่ดิ่งขนาดนั้นไม่ลึกขนาดนั้นก็เอาเป็นว่า อยากจะให้หลับตามากกว่าถ้าเกิดว่าเราเน้นเรื่องความสงบนะแต่ถ้าเราเน้นเรื่องการสติปัฏฐาน4เนี่ยเราพิจารณากายที่ไม่จำเป็นหรอกหลับตาก็ได้ลืมก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องจึงว่าตอบเป็น2นัยยะนะก็เอาพิจารณาดูกันแล้วกันนะข้อที่2นะครับก็คำว่าการนั่งสมาธิแค่ทำจิตให้ว่างจะได้บุญไหมตัวว่างก็ได้บุญนะแต่ได้บุญตามฐานะว่างมากก็ได้มากว่างน้อยก็ได้น้อยแต่ว่างแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่างแบบว่างถาวรมันเป็นว่างชั่วขณะฉะนั้นบุญก็ชั่วขณะนะได้บุญชั่วขณะแต่ถ้าว่างถาวรว่างตลอดเนี่ยเราก็ได้บุญถาวรนั่นเองก็เรียกว่าจิตว่างนี่ก็ทำจิตนิ่งก็คือการทำให้จิตมีบุญนั่นแหละนะบุญก็คือการมีความสุขนั่นเองนะมีความสุขนั่นเองแต่ทีนี้ว่าเราจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าเราทำได้แค่ไหนบุญของเราก็จะมากได้แค่นั้นส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายท่านนิ่งตลอดท่านว่างตลอดท่านก็ได้ของท่านตลอดซึ่งบุญในการว่างเนี่ยทำให้เราได้มีบุญตลอดก็เพราะว่าจิตเราว่างที่ว่าไม่มีจิตอยู่ภายนอกนะไม่ต้องเที่ยวเพราะเรามารู้แจ้งนั่นเองแล้วก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็เดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็มีใครถามมาก็ถามได้นะส่วนถ้าไม่มีใครถามก็จะพูดต่อเมื่อกี้ว่าที่พูดค้างไว้ว่าจิตของเรามีเหตุปัจจัยที่จะต้องปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยก็คืออวิชชานั่นเองนะอวิชชาเหล่านี้เนี่ยก็คือการไม่รู้อริยสัจการไม่รู้อริยสัจเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะระงับความปรุงแต่งได้ก็เผอิญมีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากนครปฐมนะครับว่าเจริญสุขโยมนมัสการกราบพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์นี้ค่ะคือโยมไปบวชมาค่ะไปบวชชีมาค่ะแล้วโยมก็ใช้วิธีปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะเป็นมองร่างกายของตัวเองอะค่ะมองอย่างเดียวเลยค่ะมองร่างกายสดนะคะมองเป็นตับไตไส้พุงลงมาเรื่อยๆจนเริ่มมองเป็นเส้นเอ็นเส้นเลือดแล้วเป็นน้ำมองคือบวชระยะเวลาไม่กี่วันก็คือมองได้ประมาณแค่นี้ค่ะแต่ว่าโยมมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะในขณะที่โยมนั่งมองอยู่พิจารณาอยู่แบบนั้นนะคะแล้วอยู่ๆก็มีเหมือนกับช่วงที่มันมีเสียงอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมันมีไฟมันเป็นเหมือนแฟลชนะสาดหน้าโยมอะค่ะโยมเลยสงสัยว่าโยมลึกเข้าไปในฌานหรือเปล่าคะ จะเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะยังไงก็ขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนด้วยนะคะและมาตรการกราบพระอาจารย์นะคะ นะสาธุนะคือความจริงแล้วยังไม่ลึกถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าระหว่างที่เราพิจารณาตัวไปในแสงมันก็มีอยู่แล้วอย่างที่โยมก่อนที่ว่าที่โทรมานะว่ามีแสงนวลๆ นะเพราะว่าเขามีของเขาอยู่แล้วเพราะความรู้แจ้งเนี่ยมันต้องมีแสงสว่างแต่แสงสว่างเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเข้าสมาธิลึกไปเนี่ยจะมาให้สังเกตว่ากายเราจะหายเหลือแต่ความว่างความสว่างสงบนั่นหมายถึงเราเข้าฌานกายเราจะหายไปเลยเหลือแต่ตัวจิตอย่างเดียวอันนั้นลึกไปแต่ขณะใดเนี่ยมันจะมีแสงไม่มีแสงก็แล้วแต่เนี่ยเรายังเห็นกายอยู่ถือว่ายังไม่เข้าลึกอะไรก็ถือว่ายังอยู่ได้ดีอยู่ระดับนั้นได้อยู่เอาเป็นว่ากายเราไม่หายนะเห็นอยู่แล้วรู้สึกหรือว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีแสงควบคู่ไปด้วยไม่เป็นไรถือว่าปกติเพราะการเห็นอยู่ธรรมดาจิตที่ตื้นที่สุดเนี่ยก็สว่างสวยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเห็นเราเนี่ยไม่หายเราเอาที่ว่าไม่หายนั่นแหละถ้าลึกไปแล้วมันจะหายแล้วจิตเราจะดิ่งเข้าไปในฌานและอีกกรณีหนึ่งที่โยมคนก่อนพูดที่บอกว่าเมื่อถอยจิตมาแล้วมันจะไปรับรู้ข้างนอกได้ตกใจหรือว่ามันดังมากอะไรพวกนั้นเราถอยเกินไปเขาเรียกว่าถอยแค่ถอยให้อยู่จิตตื้นเนี่ยแต่ไม่ออกนอกแต่นั้นถอยแล้วออกนอกเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ไปรับรู้ข้างนอกมันก็ทำให้เสียงดังโครมครามไปหมดเพราะเราไปรับรู้เต็มๆอันนั้นเกินไปเตลิดไปถอยเกินไปมันเป็นข้างนอกไปแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติถอยแค่ถ
ถอยแทบเพราะว่าเรารู้อยู่ในตัวเราเนี่ยแค่จิตตื้นๆให้เห็นตัวเองไว้นั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่ด้วยสติถ้าลึกไปแล้วมันเป็นสมาธิฉะนั้นตรงแสงตรงนั้นไม่เป็นไรนะถือว่ายังปกติอยู่เพราะว่าเราเห็นกายแต่ว่าเราคงจะบวชไม่นานนะแต่ว่าทำถึงอย่างนั้นก็เป็นความรู้ของเราที่เราทำได้ได้แง่มุมต่างๆว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาการอย่างไรมันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีขอบเขตหรือว่ามีเชื้อมีเหตุปัจจัยที่ว่าได้มาเข้าใจตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้วิเคราะห์ว่าเราทำอย่างนี้เป็นอาการอย่างไรและเป็นผลอย่างไรออกมาอย่างน้อยตมาคิดว่าโยมต้องสงบแน่นอนนะสงบแบบที่ว่ารู้เห็นด้วยแต่สงบอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าสงบแบบไม่รู้เห็นมันจะนิ่งว่างไปเลยอันนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ขอให้กำลังใจเนาะก็ถามว่าเป็นฌานหรือเปล่ายังไม่เป็นนะยังไม่เป็นเรายังเห็นกายอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากนครปฐมนะครับมนตตาเจริญตุกโยมกราบนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าคะเจริญพรเจริญพรค่ะฉันจะขอปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตนะเจ้าค่ะคือมีอาศัยอยู่ชุมชนนะเจ้าค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านชอบกันแกล้งตั้งแต่เริ่มย้ายเข้ามาเจ้าค่ะแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ทำเองไม่ได้แกล้งเองแต่ก็ให้เครือญาติหรือบริวารที่เขาเลี้ยงเอาไว้เจ้าค่ะมาเหมือนทำให้เราก่อกวนใจเราเจ้าค่ะแต่เมื่อก่อนเราเคยคุยกันได้แต่พอเขากลั่นแกล้งคือเบียดเบียนทำลายทรัพย์สินของเราบ้างเราก็เลยไม่คุยมาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้วเจ้าค่ะทุกวันนี้ก็ไม่คุยเจ้าค่ะแต่อยากทราบว่าอันนี้ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่นำมาให้เกิดผลหรือว่าจะต้องทางอีกชั้นเองจะแก้ไขตัวเองอย่างไรเจ้าค่ะคือไม่อยากจะคุยเพราะคุยแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาสูงส่งนะเจ้าค่ะเป็นระดับอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วมีแต่คนคือเราไม่คุยพอไม่คุยแล้วเนี่ยไม่เสวนามานานมากนะเจ้าค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่แคร์แล้วก็เคยได้ยินคนเขาเพื่อนบ้านเขามาเยี่ยมของเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราไอ้ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้เพื่อนบ้านที่ติดกันอย่างนี้เราไม่ค่อยมีความสุขเลยเราจะแก้ไขตัวเราเองอย่างไรดีเจ้าคะขออนุญาตฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าคะขอบพระคุณแล้วก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้คือเราต้องแก้ไขก็คือหนึ่งเราตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะต้องก่อนอื่นเราต้องมีความว่าศีลของเราก่อนว่าการกลั่นแกล้งหรือการตอบโต้ของเราเนี่ยเราทำแล้วผิดศีลไหมเนี่ยถ้าผิดเราไม่เอาเราถือว่าเขามากลั่นแกล้งเราแต่เราไม่กลั่นแกล้งเขาถือว่าเราจะคิดว่าเป็นกรรมก็ได้เราเคยทำไว้ก็ได้กรรมเก่าก็มีแล้วไม่ใช่กรรมเก่าแต่มันเป็นกรรมใหม่ก็มีอย่างเงี้ยกรรมใหม่ก็หมายถึงว่าเป็นกรรมที่เริ่มทำกรรมเก่าหมายถึงว่าคำทำมาก่อนหน้าแล้วก็เราเคยสร้างกันมาแล้วก็ผูกพันกันมาแล้วก็มากระทำอย่างนี้กันมาหรือว่าเราก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมไปแต่กรรมใหม่เนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังเจอการกระทำที่ใหม่ที่ไม่ใช่กรรมเก่าหรือจะเก่าจะใหม่ก็แล้วแต่จุดยืนของเราก็คือว่าอยู่ในศีลธรรมก็แล้วกันการตอบโต้เนี่ยเราคิดว่าการตอบโต้อย่างไรที่ว่านำมาซึ่งสู่สันติเนี่ยเราก็คิดว่าอันนั้นแหละคือการที่เราจะแสดงตนหรือไม่แสดงตนหรือว่าแสดงตนไปแล้วประเมินแล้วเนี่ยไม่ดีแน่เราก็เงียบไปก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราประเมินไปตามระยะของสิ่งแวดล้อมเราว่าเราตอบโต้แล้วจะเป็นอะไรหรือไม่ตอบโต้แล้วจะเป็นอะไรเมื่อคนพาลหรือคนที่ไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยมันเป็นการยากที่เราจะต้องรักษามาตรฐานอะไรไว้สักอย่างแต่ว่าเราก็จุดยืนของเราคือแก้เราก่อนเราไม่ต้องไปแก้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจุดยืนของเราก็คือควรจะมีศีลธรรมแล้วก็มึกถึงคุณงามความดีที่เราทำแล้วเนี่ยเราประเมินทุกระยะว่าการกระทำของเราเนี่ยจะนำมาสู่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทำแล้วมีความเลวร้ายดูเหมือนก็จะเลวร้ายกว่าเราก็นิ่งไว้ก่อนนะเขาเรียกว่านิ่งๆเนี่ยถึงจะเขาจะไม่สนใจหรือว่าปล่อยอะไรก็แล้วแต่เราก็ถือว่ามันยังไม่มีอะไรที่รุนแรงอะไรก็ถือว่ายังมีความสงบอยู่อันนี้ก็เราแก้ที่เราก่อนนะส่วนมากแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะจบที่เรานะคนอื่นก็คือคนอื่นแต่เรายังไงก็เป็นที่เราไม่สามารถจะแก้คนอื่นได้เราก็แก้เราเท่าที่แก้ได้
นะปัญหาทุกอย่างแก้ที่เราเพราะเราไม่มีเราสบายใจแต่ถ้าเขามีเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาทำอะไรกับเราก็เป็นเรื่องที่ว่าคนทำไม่มีความสุขหรอกแต่คนที่ถูกกระทำต่างหากที่จะมีความสุขเพราะว่าเราอยู่ในศีลธรรมดีเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีการตอบโต้อะไรที่ผิดศีลผิดธรรมหรือรุนแรงเนี่ยมันสบายใจนะมันเหมือนกับว่าเราไม่กังวลแต่ทำแล้วเนี่ยเขาทำนะมีความทุกข์มากกว่าอันนี้เราก็ถือว่าทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทั้งกรรมเก่ามีทั้งกรรมใหม่หรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดยืนของเราก็คือนึกถึงการกระทำแล้วเนี่ยไม่มีโทษก็แล้วกันแล้วก็อยู่ในศีลธรรมที่ดีก็แล้วกันขอตอบแค่นี้เนาะก็เอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าให้เรามีจุดยืนของตัวเองว่าเราวางตัวแล้ววางตัวอย่างไรที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดก็วางตัวอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะ ก็ยังมีเวลายังเหลืออยู่นะก็จะพูดถึงว่าเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของจิตเราที่มีความปรุงแต่งเขาเรียกว่าเกิดจากอวิชชาเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องรู้แจ้งในอริยสัจ4อริยสัจ4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานการแก้ปัญหาทั้งหมดจะขี้ขายได้ดีอริยสัจ4กล่าวว่ายังไงความทุกข์อะไรคือทุกข์ล่ะทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ก็คือการปรุงแต่งนั่นเองเป็นความทุกข์คือทุกข์ใจเมื่อใจมันทุกข์กายก็ถูกบีบคั้นไปด้วยวาจาก็ถูกบีบคั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอกุศลวิตกความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือความคิดที่วิตกไปในทางอกุศลมากมายทีนี้จิตเราเนี่ยไม่สงบหรือความจิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านหรือจิตเราเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นเราจะต้องทำลายความยึดมั่นตรงนี้ก็คือการเห็นแจ้งทีนแจ้งนี่เขาเรียกว่านิโรธเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมนี่เองแต่ต้องเห็นกายก่อนอันนี้ขอย้ำตรงนี้นิดหนึ่งต้องเห็นกายก่อนเมื่อเราเห็นกายแล้วเวทนาจิตธรรมก็เห็นเมื่อเราเห็นกายก็คือเห็นรูปนี้แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นขึ้นมาแล้วก็จะแก้ปัญหาทำให้จิตของเราเนี่ยสามารถจะดับเมื่อแจ้งขึ้นมาก็จะดับสังขารความปรุงแต่งเหล่านั้นได้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเมื่อดับลงไปก็เหมือนว่าเรามีวิชาขึ้นมาวิชาขึ้นมาดังนั้นการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเพราะว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตคนเราที่มีกิเลสต่างๆเนี่ยเกิดแต่อุปาทิก็คืออุปาทานก็คือความยึดมั่นร่างกายนี้พูดง่ายๆก็คือร่างกายนี้ทุกคนแสดงว่าคนเรามีร่างกายนี้เนี่ยอะไรที่เรารักที่สุดในโลกก็คือตัวเองรักตัวเองที่สุดไม่มีคนอื่นที่เราจะรักยิ่งกว่าตัวเองอีกแล้วรักเรานั่นแหละมากกว่าเมื่อรักเราแล้วก็มีรักเขาตามมาอีกรักเขานั้นเป็นผลมาจากรักเรานั่นเองรักเรานั่นเองเขาเรียกว่าอุปทานหรือฉันทราคะฉะนั้นทางออกเรื่องนี้ก็คือกำจัดฉันทราคะกำจัดความรักอันนั้นด้วยการวิราคะด้วยการทำให้แจ้งขึ้นมาด้วยทำให้เราวิราคะคือความไม่ยินดีจากที่เรายินดีและไปสู่ความไม่ยินดีนั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เผอิญมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมพรทิพย์มาเจริญสุขโยมอาจารย์นักการท่านพระอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรเดี๋ยวโยมจะศึกษาธรรมะแล้วจะฟังธรรมมีประโยชน์ค่ะได้พอดีปฏิบัติธรรมอ่ะจิตนี่ฟุ้งมากเลยไม่รู้จะแก้ยังไงคือการปฏิบัติธรรมหมายความว่าโยมปฏิบัติแบบไหนอย่างไรต้องพูดตรงนี้ก็โยมก็ทำตามพระอาจารย์นี่แหละแต่ว่ามันฟุ้งแบบนั่งก็ไม่ได้เดินมันก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะทำตามแบบไหนอ่ะโยมทำลงอธิบายก็บางทีก็ดูร่างกายตัวเองบางทีก็ดูลมหายใจอ่ะแต่ว่าดูยังไงมันก็เหมือนมันฟุ้งมากเลยเราไปดูลมหายใจมากไม่ค่อยดีนะมันจะแกว่งไปอย่างเดียว เราขอให้ตัดลมหายใจก่อน
เพราะว่าคนลมหายใจเนี่ยคนต้องคนเป็นลงเข้าใจถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นคนใหม่ๆเนี่ยจะมาไม่ค่อยแนะนำลมหายใจเพราะถ้าเราแนะนำลมหายใจจิตเราจะลอยตัวทันทีเลยเพราะมันจะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้ฟุ้งเนี่ยเกิดแน่นอนมันเกิดได้ฉะนั้นขอให้ตัดลมหายใจก่อนนะลมหายใจเนี่ยคนที่ใช้ลมหายใจเนี่ยคนนั้นต้องเข้าใจอะไรมากๆก่อนนะไม่ใช่ว่าคนใหม่ทำถ้าคนใหม่ทำจิตมันจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งก็ฟุ้งเลยมันเป็นเส้นอย่างนั้นฉะนั้นลมหายใจเนี่ยตมาไม่ได้สอนให้ทำแต่แรกให้ตมาให้เห็นกายก่อนนะใช่แล้วยังไงอีกล่ะโยมก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันฟุ้งแค่ว่าจิตมันฟุ้งมากเลยทำยังไงก็ทำไม่ได้ก็ลมเป็นลมไม่เหมือนก็ไม่ค่อยถูกตรงนี้นะ ถ้าอย่างนั้นโยมสมมติตัวเองเป็นซากศพไปเลยเนี่ยลมหายใจไม่ต้องพะวงไม่ต้องดูเนี่ยตมาวัดโยมสงบแน่ถ้าโยมนึกไม่ออกโยมดูหนังสือนะถ้าก็โยมทำไม่ค่อยถูกนะโยมจิตเราฟุ้งก็เพราะว่าจิตเราไปอยู่ที่อื่นนั่นเองมันไปอยู่กับใครไม่รู้อยู่กับร่างใครไม่รู้ไม่อยู่กับร่างตัวเองมันก็เลยฟุ้งถ้าเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดตมาว่าไม่ฟุ้งจะทำดูน่าลองทำดูเนาะค่ะการมัจจการแล้วก็ถามดูว่าเนาะทำตามแต่ตามแบบไหนบางครั้งการฟังเนี่ยมันอาจจะเข้าใจค่อยๆก็ขอย้ำเรื่องลมหายใจหน่อยคือลมหายใจเนี่ยเราจะใช้ลมหายใจทำสองนัยยะหนึ่งเนื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะใช้ลมหายใจเนี่ยเพื่อกำกับในความตายของเราเหมือนกับว่าเราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพไปด้วยนึกลมหายใจไปด้วยแต่การเห็นตัวเองเป็นหลักเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดแล้วก็ลมหายใจเนี่ยสัมทับไปนิดหน่อยเหมือนกับว่าเห็นลมหายใจเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็ตายออกก็ตายอย่างที่ในสติปัฏฐานสี่ที่อธิบายไว้ว่าหายใจเข้าจิตตสังขารระงับกายสังขารระงับอย่างนี้ท่านให้ทำเหมือนสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นลมหายใจเนี่ยมีสองนัยยะทำเป็นสติปัฏฐานสี่ก็เป็นสติปัฏฐานสี่ทำเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิทำสมาธิฌานก็เป็นฌานทำเป็นสติปัฏฐานสี่ก็เป็นญาณฉะนั้นอยู่ที่ว่าเจตนาของคนนั้นจะทำและเข้าใจจึงว่าลมหายใจเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจตมาขอตัดก่อนยังไม่ให้ทำอยากจะให้ทำพิจารณาตัวเป็นซากศพก่อนเพราะว่าลมหายใจเนี่ยต้องคนเป็นฉะนั้นเวลาเราพิจารณากายเนี่ยเราต้องพิจารณากายใน 90% ลมหายใจแค่ 10% เองอย่างนั้นก็ได้หรือตัดไปก่อนก็ได้อยู่แล้วเอาตามนี้เนาะก็ยังไงก็รายงานผลมาเนาะก็มีสายมาจากตลับบุรีนะครับโยมระเบียบอาจารย์เจริญตุกโยมงานมาตรการครับหลวงพ่ออาจารย์เจริญพรเจริญพรงานเป็นงานนะคะคือเอาจิตไว้ที่ตาแล้วก็จิตไว้ที่ก็ที่ฟันบ้างเนี้ยเพราะว่าที่ตามันมีอะไรลุกลอยออกไปค่ะแล้วก็ถ้าเราจ้องมากๆอะมันจะลอยออกไปแล้วมันก็มองเห็นตัวเองได้ดีค่ะแต่รำคาญก็เหมือนกับอะไรมันมาตายคืออะไรคะคือเราไม่ถึงก็ต้องเพ่งเราต้องสมมุติตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นอสุภะก็ได้เป็นร่างสดก็ได้เราไม่ต้องใส่ใจตรงที่ลอยนั่นแหละมันลอยก็จิตก็หลุดออกไปข้างนอกแล้วจิตเราอยู่ในตัวด้วยอุบายเราไม่ถึงก็เพ่งแต่เราต้องหาอุบายหว่านล้อมเหมือนโยมวันเพ็ญนั้นต้องหาอุบายมาอย่างนั้นถึงจะถูกแต่เราไปจ้องเขม็งหรือเพ่งไปเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็จะไปแหละมันอยู่ได้แต่มันไม่ได้แต่มันอยู่ได้ไม่นานมันก็จะไม่ค่อยอยู่นานถ้าเพ่งเนี่ยมันเป็นผ่าซากไปนะถ้าเราอุบายมันจะอยู่ได้นานฉะนั้นเขาเรียกว่าต้องหาอุบายแต่เราไม่มีอุบายเลยนะไปจ้องไปมองนั้นมันก็ลอยไปหมดมันก็ไม่ค่อยจะเข้าหลักเท่าไหร่ลอยออกไปจ้ะแล้วมันก็จะจ้องเขามากๆจะเห็นหน้านะคะเราไม่ได้จ้องอย่างนั้นเหมือนไม่ได้จ้องเหมือนเราส่องกระจกเราไม่ได้จ้องอย่างนั้นเราพิจารณาตัวด้วยอุบายเราไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องเพ่งกับจ้องนี่อันเดียวกันนะ
แต่ว่าเราต้องหาอุบายโยไม่หานะโยไปจ้องไปเลยมองเขม็งไปเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นลอยไปเลยแล้วมันจะมีแสงด้วยค่ะเราไม่ต้องสนใจแสงอะไรหรอกสนใจในตัวเราก็พอมันมีก็ให้มันมีไปอย่างนั้นเนี่ยนะมันเบื่อการเขาลองนายมองอะไรเงี้ยไม่อยากทำเราทำน้อยนั่นแหละทำน้อยก็ไม่ค่อยดีทำนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีผลอะไรทำให้มากหน่อยก็แล้วกันเนาะอาจารย์ราชาทำให้มากเอาเวลาเราก็หมดพอดีเนาะครับในการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลานะเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์ครองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานตัวระมุกพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาทรงไทย
ประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกอาคาร3ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอนิชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพุทธปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่องนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านได้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และผ่านคำถามผ่าน SMS 4221080 4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันรอบช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการครับก็มีจดหมายมาจากนะครับพันโทดำรงจากเตียงเตานะครับเขียนว่า1ปีในโลกมนุษย์เท่ากับกี่ชั่วโมงสวรรค์ชั้นผมเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าคือเขาก็ประเมินนะในคำสูตรตมาก็จำไม่ค่อยได้ว่าเหมือนกับว่า100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรเนี่ยจาตุมมหาราชิกาแล้วก็หนึ่งวันสวรรค์ของมหาราชิกาเนี่ย
1 วันก็จะเป็นลักษณะของชั้นต่อไปคือไม่เท่ากันน่ะมันไม่เท่ากันนะอันนี้เราก็ไม่คิดว่าชั่วโมงนี่จำไม่ได้นะประมาณนั้นน่ะเราก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเร็วมากเวลานิดเดียวนะแต่ว่าเทวดาเนี่ยมากมายแต่เราก็รู้สึกว่าเออ100ปีนี่ก็นานแล้วนะอย่างเงี้ยมันเป็นอายุของแต่ละภพชาติต่างกันนะก็ไม่ได้จดจำว่าชั่วโมงหนึ่งเป็นทั้งใหญ่ยังไงไงนะก็ประมาณนั้นนะที่ว่า100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันเทวดาชั้นต่ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นไปอ๋อมีสายมาจากกทม.นะครับโยมตบตักเจริญสุขโยมสวัสดีครับอาจารย์นักการครับเจริญพรเจริญพรครับของนี้อันหาอย่าถามครับคือไอ้สังโยชน์บ้างบอลครับเมียแล้วมั้งครับละไอ้ลูกราคาลูกราคานี่กับสังโยชน์นี่มันอย่างเดียวกันเปล่าครับเดี๋ยวฟังทีนะครับได้เขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยเขาเรียกว่าอุทางพาขยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำเขาเรียกว่าอารัมพาขยะสังโยชน์ก็คือว่าสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยท่านกล่าวถึงรูปราคะรูปราคะเนี่ยเราจะสังเกตว่าสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยเป็นสังโยชน์ของพระนาคามีขึ้นไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ต้องผ่านสังโยชน์ก่อนสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดนะที่มัดใจสัตว์อย่างเงี้ยทีนี้ว่ารูปราคะเนี่ยเท่ากับว่าทำไมคำว่าราคะนี่จึงมีอีกทั้งที่พระอนาคามีเนี่ยเป็นผู้สิ้นราคะแล้วแต่ทำไมศัพท์นี้จึงมีขึ้นมาอีกบางคนอาจจะสงสัยคำว่าราคะเนี่ยเป็นศัพท์กลางนะถ้ากามราคะเนี่ยอันนี้ก็คือกามเลยถ้ารูปราคะเนี่ยเขาเรียกว่ายินดีในรูปฌานเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าคนที่จะเจริญฌานเนี่ยควรจะเป็นพระอนาคามีขึ้นไปถึงเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะอบรมฌานแต่ถ้าอบรมก่อนเนี่ยมันจะเป็นฌานที่จะเป็นโลกีไปแต่ถ้าเราอบรมหลังจากที่เป็นแม่ราคาแล้วมันจะเป็นฌานโลกุตระต่างกันตรงนั้นนะทีนี้เมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ทำแต่สอนให้ละซะเพราะฌานทั้งหมดอ่ะเป็นสังขารชนิดหนึ่งเป็นสังขารชนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ายินดีไม่ละยึดมั่นว่าเป็นนิพพานท่านเรียกว่ารูปราคะยินดีในรูปราคะนั้นก็ยุงรูปฌานเขาเรียกรูปราคะยินดีในอรูปฌานเขาเรียกอรูปราคะฉะนั้นราคะตรงนี้แปลว่ายินดีนะรูปและอรูปก็คือฌานอรูปฌานนั่นเองส่วนมานะเนี่ยเขาเรียกว่ามานะ9นะมานะว่าตัวดีกว่าเขาตัวเลิศกว่าเขาตัวเลวกว่าเขาอย่างเนี้ยแล้วก็แต่ละอย่างใน3อย่าง3อย่าง3 3 9ว่าเลิศกว่าเขาสำคัญว่าดีกว่าเขาอะไรทำนองนั้นเขาเรียกว่ามานะ9อันนั้นก็ปานะคือความยึดมั่นแล้วก็สำทนงสำคัญตนว่าเป็นตัวตนอย่างเนี้ยตัวเรามีอยู่คำว่าเรานี่บัญญัติอยู่เขาเรียกว่ามานะ9ส่วนอุทัจจะเนี่ยความฟุ้งหรือความไม่สบายใจจะมีขึ้นมาหลังจากพระอนาคามีนั้นความฟุ้งหรือความไม่สบายใจเนี่ยเป็นความฟุ้งเล็กน้อยนิดหน่อยเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับว่าอยากบรรลุแต่ยังไม่บรรลุความขุ่นใจกับการที่จะอยากบรรลุแต่ยังไม่บรรลุนั่นเองถือว่าความฟุ้งชนิดนี้เนี่ยบดบังได้เป็นสังโยชน์ชนิดหนึ่งเหมือนพระอานนท์เนี่ยว่าอยากจะบรรลุธรรมแต่กังวลว่าจะบรรลุยังไงหรือว่าอยากจะให้บรรลุเวลานั้นเวลานี้จนในที่สุดแล้วเนี่ยทอดทุระว่าโอ้คงจะไม่บรรลุแล้วมั้งจะเอนตัวนอนก็เลยบรรลุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความขุ่นใจตรงนั้นเขาเรียกว่าอุทธัจจะนะเป็นได้แล้วก็อวิชชาด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ว่าอริยสัจทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเหตุของสังโยชน์เบื้องบน5อย่างนะมูลรูปราคะอรูปราคะนะอุทธัจจะมานะอวิชชาเนี่ยเอาเป็นว่าเราทำข้างล่างก่อนก็แล้วกันเนาะทำข้างล่างก่อนก็คือพิจารณาตัวเราก่อนยังไงสังโยชน์รูปบนเราก็เข้าใจเองในที่ตอนหลังแต่รู้ไว้ก็ได้นะก็ได้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายมาจากขอนแก่น เจริญสุขโยม
นมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเป็นดิฉันเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะแต่ว่าที่ฟังธรรมานี่เวลาแต่ก่อนนี่โกรธใครนี่โกรธง่ายง่ายนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกรธเพราะว่าฟังวิทยุฟังธรรมฟังอะไรตัวเองก็ชอบปฏิบัติธรรมด้วยก็ดีมีปัญหาที่ว่าหลวงพ่อที่วัดนะคะหลวงพ่อที่วัดนี่เวลามาบิณฑบาตแล้วเนี่ยไม่ยังไม่วางบาตรนะคะจะให้หมูให้หมาให้อะไรไปเรื่อยๆโดยที่ว่าชาวบ้านเห็นก็ไม่ชอบใจเพราะว่าเวลาเราหาของมาถวายนี่เราจะหาของดีๆใช่ไหมคะทีนี้แกจะทำแบบนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอ้ยหมิ่นไปหมดวัดหมดวาเลยทีนี้พี่ช้ำก็เป็นคนที่ว่าชอบทำบุญลุกขึ้นมาอยากใส่บาตรใส่อะไรพอเห็นพฤติการแกแล้วไม่รู้เจอผิดหรือว่าเราผิดกันแน่พอดีคือที่บ้านมีวัดอยู่สองวัดวัดป่ากับวัดบ้านก็เลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแกก็นึกถึงนะว่าเราทำอะไรเราทำอะไรแกเคยพูดนะพระองค์พระที่นะแกไม่รู้ว่าจะทำอะไรทีนี้พอลุกขึ้นมาแล้วอยากใส่บาตรแต่ก็ไม่ยังมันไม่มีศรัทธาที่จะใส่พระองค์นั้นเวลาพระองค์อื่นมาอยู่ก็อยู่กับแกไม่ได้แกจะว่าท่านโน้นท่านนี้จนเขาไม่อยู่ก็ไปแล้วทีนี้อยากถามพระอาจารย์ว่าดิฉันบาปไหมที่คิดแบบเนี้ยนกก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถือว่าท่านก็คงจะคิดแน่ดีของท่านนะแต่เราก็คิดอีกแง่หนึ่งนะท่านก็คงสงสารหมาแมวก็ไม่มีใครไม่มีไร่นี้นะต้องอาศัยแต่ท่านก็ยังไงอ่ะให้จงแจ้งเกินไปหรือมากเกินไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดูที่ท่านนะนะอย่าวางตัวแต่ว่าก็ท่านก็คงจะคิดแบบท่านที่เมตตาน่ะนะแต่เราก็คิดอีกแบบเราเนี่ยเราก็คิดว่าของปานนี่ของดีเราก็อยากจะใส่อยากจะนั่นอันนี้ก็เราก็แก้ที่เราก่อนแล้วก็เราก็เฉยๆไว้กันแล้วกันเนาะท่านก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะทำยังไงของท่านก็อยู่ที่ท่านจะวางตัวเราจะไปบอกอะไรไม่ค่อยได้นะแต่เราก็คิดว่าความคิดความนึกเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะก็เราก็พยายามที่จะอดคิดหน่อยก็แล้วกันนะถามว่าบาปไหมมันก็มีบ้างที่เราคิดไปต่างๆนะความคิดน่ะเรายังคุมอะไรไม่อยู่นะแต่สุดท้ายเราก็ต้องฝึกไปนะส่วนมากก็คือเราก็ต้องวางมีอะไรก็ต้องวางไปก่อนไม่ต้องวิจารณ์อะไรมากอย่างเงี้ยก็แก้ไขได้โยมก็แก้คือความปรับความเห็นของเราใหม่นั่นแหละหมายว่าความเห็นอย่างนี้น่าดูทับคิดแล้วก็ไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็พยายามไม่คิดอะไรตรงนั้นแล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะเอาใจอย่างอื่นไปเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขได้นะแก้ที่ตัวเองก่อนนะแต่ท่านก็จะวางตัวยังไงก็ท่านก็คงจะมีอะไรของท่านนะขอตอบแค่นี้นะโยมเนาะตอบแค่นี้เนาะแล้วก็มีปัญหาของพันโทนะครับยังมีข้อที่สองนะครับเขียนว่าเมืองนรก1ปีเท่ากับกี่ปีในเมืองมนุษย์ก็อย่างที่เคยบอกนะว่านรกชนิดไหนนะมนุษย์เราเนี่ยแล้วก็1ปีมนุษย์เนี่ยนรกชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างกันธรรมาจําไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราต้องไปดูเรื่องโน่นเนี่ยอะไรนะที่อะไรไตรภูมิอะไรพวกนั้นน่ะจะมีนะจําไม่ได้โยมเพราะว่าเรามันไม่เหมือนกันนรกทุกนรกเนี่ยจะเท่ากับมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนกันคือชั้นที่ลึกไปเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมีอายุยาวเข้าไปอีกอะไรพวกนั้นอันนี้ก็ลองไปดูในตําราก็แล้วกันเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะจดจำอะไรมากมายก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากสงขลานะครับโยมอาทิตย์เจริญสุขโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองครับน่าเจริญพรเจริญพรครับผมมีเรื่องอยากสอบถามกับพ่อหน่อยนะครับน่าข้อที่หนึ่งนะครับคือผมมีอาชีพกรีดยางนะครับทีนี้ผมถือศีลห้าเด็ดกลางคืนน่ะผมตัดยางมันต้องเหยียบหอยมั่งเหยียบมดมั่งทีนี้มันจะผิดศีลมั้ยอย่างงั้นโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับเสียงเบาจังเนาะนะครับข้อที่2คือแถวบ้านผมมันก็มีร่างทรงเยอะนะครับแต่ทีนี้เขาบอกผมว่าเนี่ยผมเนี่ย
มีองค์อยู่นะแต่ผมเขาก็บอกว่าให้ผมมาไปรับขันห้าแต่ผมไม่ได้ไปรับนะครับนะผมยังไม่ได้ไปรับแล้วทีนี้มันมีปัญหาว่าเขามีผู้รู้ก็เคยบอกผมว่านั่งสมาธิให้ระวังนะเดี๋ยวองค์ก็จะแทรกนะอันนี้มันจะจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายครับผมนั่งที่บ้านวันละไม่ต่ำกว่า2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับบางครั้งบางวันผมไม่ได้อุทิศบุญกุศลให้เขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับขอรบกวนถามแค่นี้นะครับเราฟังทางทีวีนะครับครับตามราชการครับ ก็การที่เราทำงานเนี่ยเราจะเหยียบมดเหยียบแมงเหยียบอะไรเนี่ยแต่เราถือเจตนาเป็นหลักเนาะเจตนาเราไม่มีแต่มดมันเยอะไปหมดอะไรตัวอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่หลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วตรงนั้นก็คือเอาเจตนาเป็นหลักตัวเราใหญ่แต่ตัวเขาเล็กเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปเคลื่อนไหวอะไรมันก็โดนกระทบกระทั่งไปหมดนะแม้แต่พระเบิร์นบิณฑบาตก็ต้องเหยียบไปนะแต่การเหยียบนั่นแหละไม่มีเจตนานะถ้าเจตนาก็เป็นไม่เจตนาก็ถือว่าไม่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถจะหยิบจะวางเท้าตรงไหนวางตรงไหนก็มีแต่เรื่องของมดแมงแมลงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดในพื้นดินนะเราจะไม่ให้เลยไม่ให้โดนกระทบเลยเป็นไปได้ยากเพราะตัวเราใหญ่ตัวเขาเล็กเอาเป็นว่าเจตนาเป็นหลักแต่เราก็อดกังวลเราไม่ได้ว่าเราอยากจะให้เราบริสุทธิ์นั่นเองนะความกังวลนั้นก็ทำให้เราเนี่ยกังขานะทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจว่าไอ้ทำเขาตายแล้วยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจกับความตายของเขานั่นเองเขาทำให้เราเป็นส่วนแต่ว่าเราก็เจตนาไม่มีประการที่สองที่บอกว่าให้ไปรับองค์นะตมาบอกว่าไม่อยากให้รับเลยนะแล้วก็คนที่ทรงทักเนี่ยเขาก็ทักไปตามภาษาเราอย่าใส่ใจมากนักเขาก็จะทักแบบนี้เยอะเลยทักแบบนี้เนี่ยองค์ไม่องค์ก็ไม่รู้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปรับเขาแล้วกันไปรับจะมีปัญหาเยอะเลยตามมานะไม่อยากแนะนำให้รับนะไม่อยากแนะนำให้รับเพราะเรารับไตรสรณคมนี้ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนะการทำบุญการภาวนาของเรานี่ถือว่าทุกอย่างเนี่ยสูงสุดอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องรับอะไรขันห้าเราเนี่ยสอนพุทธเจ้าสอนให้ละขันห้าไม่ใช่รับขันห้านะละขันห้าให้เห็นแจ้งขันห้าอันนี้ก็ขันคนละอย่างกันเราก็ต้องเห็นขันห้าตามพุทธเจ้าอยู่แล้วเราก็ต้องมาละตรงนี้ฉะนั้นไตรสรณคมถือว่าเรามีความดีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปรับอย่างอื่นอีกประการที่สามการแผ่เมตตาเนี่ยเราจะแผ่เมตตาไปหรือลืมหรืออะไรเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใหม่ได้เพราะว่าการทำของเราก็หลงลืมบ้างหรือว่าทำไปแต่ว่าเราทำบ่อยทำนั่นก็ไม่ได้ว่าจะส่งจะอุทิศเสมอไปลืมบ้างไม่ลืมบ้างหรือว่าทำบ้างไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนของเราแล้วระหว่างฝึกฝนนั้นก็เราก็เป็นการซ้อมเป็นการนั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเราจะมีความสูงส่งอะไรนักหนาเพียงแต่เราก็ยังทำไปตามภาษาของเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังบุญของเราก็ยังไม่มากเราอุทิศบุญไปก็อุทิศไปตามฐานะหลงลืมเราก็ทำใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าผิดเสียหายอะไรเราก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรเขาจะรับหรือไม่กังวลรับก็ช่างไม่รับก็ช่างถือว่าเป็นการฝึกฝนชนิดหนึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการละพยาบาทนั่นเองสุดท้ายก็ได้ที่เราเนี่ยว่าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยความพยาบาทเราก็ลดน้อยถอยลงนะความอาฆาตพยาบาทนั้นความจริงฝึกแล้วเนี่ยฝึกเพื่อตนนะทำให้ตนเนี่ยละความโกรธความพยาบาทได้นั่นเองเป็นอุบายนะแต่ก็เป็นผลพลอยได้ที่ว่าสัตว์อื่นหรือคนอื่นได้รับบุญกุศลของเราด้วยอย่างเงี้ยนั่นเป็นรายโยมก็เป็นการฝึกนะเราก็ยังฝึกอยู่นะก็ลืมก็ทำใหม่ก็แล้วกันก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นเข้ามามีสายมาจากนครราชสีมานะครับก็เจริญสุขโยมน้องพรนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผู้ข่าอยากถามน้องพรจักสองขอว่าไงเอ่ยขอนึงนะผู้ขานะมากฟังไม่ต้องเพิ่งโทรทัศน์ก็ฟังวิทยุนี่ล่ะเพิ่งสวดมนต์สวดหนังมีมัธยไรกุศลในบุญอยู่บ่เจ้าค่ะแล้วอะไรอีกอ่ะอันก็สิเพิ่งทำบาตรทำหนังนั่นนะวันนี้มันสิไรอัน
คุ้มครองเนี่ยมีหยังบ้านได้อยู่บ่แล้วถามอะไรอีกล่ะมานี่ถามพอที่สอบสองผู้ขานั่นไปวาดบัดนี้พระนั่งมือตัวนั้นเพื่อกับบ่ถามเพื่อกับว่าให้ผู้ขานี่ถ้าเข้าบาบัดนี้ผู้ขานั่นเอาศีลหาบัดนี้ผู้ขาเวลาหันธรรมย่างเพิ่นบัดนั้นบ่หลายเมนอยู่บ่ฝึกมือเพิ่นเอาศีล8ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยโยมข้อ2เนี่ยข้อ2ยังไม่เข้าใจเลยว่ายังไงนะผู้ขานั่นไปวัดไปจับไปจำศีลน่ะนะบ้านพระบ้านหยังบ้านนี้ดำมือหลวงพ่อน่ะเพิ่นบอกผ้าสวดจึงก็ให้ผู้ขานี่สวดบ้านนี้ไม่ได้งั้นทำไมย่านนี่เพิ่นบาศีลหามันบาบ่ได้แม่นบ่ศีล5ด่าไม่ได้นะข้าถือว่าผ้าพักผ้าโมคนสวดมนต์นั่นนะเป็นสินหน้าด่าไม่ได้แม่นบอกก็ถูกไหมน่าหรอเนาะก็เดี๋ยวให้หลวงพ่อพรจรัญตอบก็แล้วกันว่าสวดมนต์ได้อานิสงส์ไหมนะครับไปวัดยังไงตอบการสวดมนต์เนี่ยมันก็ได้อานิสงส์เราบูชาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญพุทธคุณนะที่เราตรวจเนี่ยเราเจริญนึกถึงพระเจ้าเจริญธรรมคุณเจริญสังฆคุณอันนี้ก็ได้บุญอยู่แล้วการสวดมนต์ไหว้พระนะไปสวดมนต์นะครับนะแต่เนี่ยบอกว่าถ้าเรารักษาศีล5หรือปิดศีล5นะอย่างนี้เขาก็จะมาถามว่าปิดศีล5ได้อะไรได้ศีล5ได้อะไรแม่นบอกถ้าเราด่าเขาหรือไปติเขาเนี่ยมันก็ข้อมุสาวาทนั่นคือคำหยาบนะโกหกเนี่ยก็จะเป็นศีลข้อ4ไม่ได้คู่โกหกอย่างเดียวพูดคำหยาพูดเฟอร์เชอร์นะมีตัวนี้ด้วยเนี่ยเราไปด่าเขามันก็เลยผิดศีลมาผิดศีลมันก็ไม่ดีนะครูพุทธเจ้าบอกว่าเออผิดศีลแล้วเนี่ยไม่ไปดีเราตัดเลขฉันตัดนรกนะคนผิดศีลน่ะใช่ไหมคนที่มีศีลหน้าเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แต่คนไม่มีศีลหน้าเนี่ยก็เกิดเป็นตัดเลขฉันตัดนรกนี่คือการผิดศีลดังนั้นเราก็ต้องรักษาศีลของเราให้ดีนะการรักษาศีลของเราคือเราก็ตรวจของเราว่าเราอย่าไปด่าเขาก็จะว่าเขาอะไรเนื่องเขาเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเหมือนที่ว่าอาจารย์จารันเขาบอกให้ดูตัวเองดูกายของตัวเองอ่ะถ้าเราดูกายกับตัวเองเนี่ยเราจะไม่ด่าเขาเราจะไม่ทะเลาะกับเขาหรอกเขาจะพูดอะไรเราก็วางเอาถ้าเราเห็นกายของตัวเองเนี่ยไม่กูวางอาจารย์ก็จะเน้นบอกนะว่าดูกายของตัวเองนะเวลาตากายของตัวเองจะไปทะเลาะกายก็ด่าตัวเองไปทะเลาะเขาทำไมนะว่าไปทะเลาะกายก็แสดงว่าโกรธสิถ้าโกรธถ้าเกิดมันตายตอนนี้ไปไหนอ่ะโกรธนะตายไปไหนก็ไปตัดเลยฉานดุด่ามันก็ไปตอนนั้นอ่ะโกรธตอนนั้นอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราดูตัวเองเนี่ยว่าตัวเองอ่ะไม่เป็นไรนะมันไม่ดีก็ว่าตัวเองแล้วมันจะได้ดีขึ้นนะดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ทั้งชี้ทางอยู่บอกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยคือทางของมนุษย์และพรหมและทางไปนิพพานนะแต่นี้ตติปัฏฐานตีนก็เดินทางอะไรล่ะถึงต้องเห็นกายก่อนถ้าคนไม่เห็นกายมันไปไม่ถูกอ่ะกายสติสถานตีไปไม่ได้มนุษย์สมบัติก็ไม่เป็นนะไอ้สมมุติสมบัติก็ไม่มีนะสวรรค์สมบัติก็ไม่เจอนะยิ่งนิพพานยิ่งไม่เจอใหญ่เลยใช่ไหมแต่นี้เราจะเดินสติปัฏฐานตีก็เดินตามมรรคมีองค์8นะตีนมีไหมสมาธิและปัญญาตรงนี้เนี่ยนะจะความผิดชอบหรือสมาธิฐิอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมพุทธเจ้าห้ามเราก็อย่าไปทำนะเราจะไปด่าเขาว่าเขาไปว่าเขาทำไมอ่ะก็ด่าตัวเองตีไปยุ่งเขาทำไมไม่ได้ดูตัวเองหรอเห็นกายเราเป็นอสุภะนี่เห็นกายเราเป็นเน่าหนอนเนี่ยเออมันจะได้ไม่ไปรักกายไม่ได้ไปเกลียดเขามันเห็นตรงนี้นะแต่เราเห็นตรงนี้นั่นแหละคือทางบุญละนั่นแหละทางที่พุทธเจ้าสอนก็ต่อนี่เห็นตัวนี้เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเราก็รู้ว่าเรากำลังโกรธนะเรากำลังไม่โกรธนะกำลังเกลียดเรากำลังไม่เกลียดเรากำลังหลงเนี่ยหลงอะไรนะหลงนู่นหลงนี่เนี่ยห่วงผูกคอเนี่ยเราได้รู้ตัวเองมันจะได้วางนะมันได้ละถ้าวางได้มันก็เป็นบุญถ้าละไม่ได้มันก็บังก็เรียกอวิชชามันก็เป็นบาปอยู่นะนั้นเราก็พยายามอย่าไปด่าเขาว่าเขาจะเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วแต่เนี่ยพูดก็ดี
แต่ก็พูดกันดีๆเขาก็เชื่อนะมันจะดุหรือมันจะดื้อยังไงเราก็พยายามใจความพูดดีๆแล้วเราเนี่ยมันจะทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ใช่ด่าเขาก็เกลียดใจเลยนะโยมนะก็มีจดหมายค้างอยู่นะครับในข้อที่สามก็บอกปิดศีลห้าตายแล้วจะไปไหนก็ท่านก็กล่าวว่าอาบายนั่นแหละนะคนที่มีศีลห้าก็ไปสู่สุคติคนไม่มีก็คือทุคติก็กล่าวชัดเจนว่าอย่างที่พระโสดาบันเนี่ยศีลของท่านบริสุทธิ์เนี่ยก็ไปสุคตินะก็แล้วเรื่องของปิดอบายก็ปิดได้เพราะศีลห้าเนี่ยเป็นศีลสามัญทั่วไปเนี่ยเราต้องรักษาอยู่เสมอฉะนั้นสุคติทุคติอยู่ที่ว่าผิดศีลก็คือทุคติก็คืออบายสี่นะถ้ามีศีลกับสุคติก็คือมนุษย์สวรรค์นั่นเองก็คงตอบแค่นี้เนาะข้อที่สี่นะครับเขียนว่าผู้ใดได้ฌานหรือปฐมฌานตายไปแล้วจะไปไหนก็เป็นอย่างที่เคยบอกว่าฌานก็คือไปสู่พรหมโลกนะก็ถ้าฌานก็เรียกปฐมฌานทุติตติเนี่ยก็คือรูปฌานก็ไปรูปโลกก็คือผมรูปพรหมนั่นเองก็แล้วก็สูงกว่านั้นก็คืออรูปพรหมแต่ว่าถ้ายังกิเลสยังไม่ได้ละเนี่ยก็ต้องตกนรกได้เหมือนกันหมดบุญที่ผมแล้วก็ส่งสู่นรกได้เหมือนกันครับ นี่มีจากคุณตีจังหวัดสุรินทร์นะครับเขียนมาว่าถ้าเราโดนข่มขืนแล้วจิตเราเห็นกายจะไม่โกรธใช่ไหมครับก็ไม่โกรธนะแต่ว่าเราจะอยู่ในภาวะใดเนี่ยอย่างเช่นว่านางอุบลวรรณาเนี่ยถูกนักเลงข่มขืนเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมของเขาก็จะหนักเลยแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้หญิงสู้ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าดุกรังแกอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยินดีเนี่ยกรรมหนักก็จะอยู่ที่คนทำนั่นเองนะหนักแน่นอนนะเพราะว่าคนที่มีธรรมเช่นนี้เนี่ยเป็นธรรมที่สูงนะคนที่เห็นตัวเนี่ยคือธรรมสูงหมดเลยกรรมเขาจะสนองของเขาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเราจะอยู่ในภาวะไหนเนี่ยความยินดีหรือความยินร้ายเนี่ยเราก็ต้องฝึกของเราไว้ก่อนนะก็มีสายเข้ามาครับมีตายมาจากบุรีรัมย์นะครับเจริญทุกโยมพระนมัสการหลวงพ่อครับผมง่าเจริญพรเจริญพรครับคืออยากอาคำถามหลวงพ่อสักสองคำถามนะครับง่าครับคือเวลาผมไปที่ไหนก็จะได้กลิ่นธูปหอมนะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับอะไรนะพูดดีนะเวลาผมไปที่ไหนผมมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับอะไรครับมีกลิ่นหอมครับคือถ้าคนกลิ่นหอมเนี่ยมีอะไรกลิ่นหอมเนี่ยเรียกว่าสุปฏีนะคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้ากลิ่นเหม็นเนี่ยก็เป็นอีกอย่างก็เลยกลิ่นหอมก็เหมือนว่าสิ่งที่เล่นลับเนี่ยเป็นลักษณะของภพภูมิที่สูงนะจะสัมผัสได้หรืออาจจะมาตามเราไปได้อย่างเงี้ยถ้าเหม็นเนี่ยก็เป็นลักษณะภูมิพบภูมิที่ต่ำแต่ทุกคนเนี่ยที่มาสัมผัสเราได้เนี่ยเวลาเราทำสมาธิในกลิ่นเหม็นก็มีกลิ่นหอมก็ดีจะช่วยมาเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ว่ามาร้ายเสมอไปนะเขาก็มาดีนี่แหละแต่ว่าพบภูมิของเขาเนี่ยทำให้บ่งบอกถึงว่าเขาเป็นพบภูมิที่สูงและต่ำบางครั้งคนที่เหม็นเนี่ยเราได้รับกลิ่นเหม็นเนี่ยเราก็กลัวเลยเหมือนกับว่าเขาทำร้ายเขาไม่ได้มาทำร้ายเขามาดีแต่เขามาสอส่วนบุญเรานั่นแหละนะฉะนั้นกลิ่นหอมเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นความเร้นลับของเรื่องอีกมิติหนึ่งแต่เราสัมผัสได้ก็ถือว่าดีนะไม่เป็นไรก็ดีนะหอมก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นคนนักปฏิบัติจะสัมผัสอยู่เรื่อยเรื่องพวกนี้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นนิมิตหมายของคนที่สัมผัสสิ่งที่เป็นที่ไม่เห็นด้วยตาเนี่ยเรียกเป็นอมนุษย์นะแต่เขาจะมีสัญลักษณ์บอกเราอย่างเช่นว่าเราไปงานศพอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้จักคนตายอย่างเงี้ยฉะนั้นคนตายจะมาทักทายเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลิ่นสางกลิ่นศพนะกลิ่นศพเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกลิ่นน้ำยาศพกลิ่นธูปกลิ่นเหมือนกับว่างานศพเราจะมีได้กลิ่นอะไรเนี่ยมันจะได้กลิ่นอันนั้นหมายถึงว่าเขาสื่อเราได้กลิ่นเพราะเราไม่สามารถกับเขาเนี่ยเจรจากันได้เขาก็เอากลิ่นนั้นมาเป็นการทักทายเราเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยเคยมีอะไรผูกพันกันหรือรู้จักกันอะไรแบบนี้เขาก็จะมาทักทายแต่ทักทายเราเนี่ยไม่รู้จะทักทายไงให้เข้าใจก็เลยเอากลิ่นมาเป็นสื่อทำนองนั้นเนี่ยฉะนั้นคนที่เราเจอญาติก็ดีเจอใครที่ตายเนี่ยเราจะสัมผัสอยู่เสมอเรื่องพวกนี้นะ
ป็นเรื่องปกติที่เขาไม่ได้มาละลายอะไรหรอกเพียงแต่เขานิมิตหมายว่าจะสื่อเราด้วยรูปแบบไหนแต่ก็ถ้าไม่ได้เราไม่มีเซนส์ที่จะรับสื่อได้เนี่ยก็กลิ่นก็จะมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับว่าเป็นประจำนะเป็นประจำสำหรับคนก็ไม่มีอะไรโยมก็ถือว่าหอมก็ดีอยู่แล้วนะหอมก็ดีมีอะไรอีกไหมก็คงการนั่งสมาธิครับจะทำในการนั่งสมาธิครับคือนั่งสมาธิยังไงจะทำให้จิตใจเราสงบเห็นความสงบนั่งสมาธิทำยังไงให้จิตใจสงบใช่ไหมครับผมก็เราต้องมาค้นคว้าว่าสมาธิเนี่ยเราต้องการสงบแต่ที่มันไม่สงบนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่จดจ้องในอารมณ์ที่เราตั้งไว้แต่ไปคว้าอารมณ์อื่นมาเช่นว่าเราตั้งอารมณ์ไว้ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยปลายจมูกแล้วก็ตั้งไว้เฉพาะหน้าที่วางคิ้วบ้างหรืออะไรคือสมาธิมันมีสองสมาธินะที่เราทำฌานสมมติเราจะทำฌานก็คือลมหายใจบ้างหน้าผากบ้างเราจ้องตรงนั้นเราตั้งนิมิตหมายว่าให้จิตเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยแต่จิตเราไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็เกิดการไม่สงบขึ้นมาถ้ามันอยู่ตามนั้นก็สงบได้นี่คือประการหนึ่งประการที่สองถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอีกเราจะทำสมาธิอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจิตไม่สงบเนี่ยเพราะว่าเราไปใส่ใจภาพคนอื่นใส่ใจภาพตัวเองนะครับอันนี้สมาธิอีกประเภทหนึ่งก็คือเราใส่ใจภาพคนอื่นมากไปไม่มีภาพตัวเองเลยเราไม่นึกถึงตัวเองก็เลยไม่สงบฉะนั้นเมื่อเรารู้เหตุว่าไม่สงบเพราะประการที่หนึ่งถ้าเราฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราไม่ตั้งใจเราไม่สามารถจะให้ตั้งจิตไว้ในนิมิตที่เราต้องการซึ่งเช่นว่าลมหายใจอย่างนี้หรือไปจมูกอย่างนี้หน้าผากอย่างนี้เราตั้งจิตไว้ตรงนั้นแต่จิตไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่สงบฉะนั้นเราอยากให้สงบก็ให้ตั้งอยู่ตรงนั้นบ่อยๆอันนี้คือแก้นะแล้วก็การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจิตเราไม่สงบเลยเนี่ยเพราะอะไรเราตั้งภาพเขาไว้ถ้าอยากจะให้สงบก็ตั้งภาพลงบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็สงบได้ทั้งการไม่สงบมันแก้ได้เราลองไปแก้ดูก็แล้วกันนะแต่ว่าอย่าตมาอยากจะให้ฝึกสติปัฏฐานมากกว่านะเพราะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นของที่ว่าเป็นของเร่งด่วนเป็นของที่จะต้องทำมากๆนะอย่างอื่นนี้ยังเอาไว้ทีหลังก็ได้แต่ว่าตรงนี้ต้องมาก่อนนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะอันนี้ก็คือสมูทฐานของความไม่สงบนะก็มีคำถามอื่นไหมไม่มีไม่มีนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะถ้ายังไงก็ถามมาได้ก็จะเว้นช่วงให้ช่วงไม่ถามก็ขอพูดธรรมะไปพังๆก่อนนะว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยมี2 อย่างก็คือ1ฝึกสมาธิก็คือการทำจิตให้นิ่ง2ก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิกับฝึกสติเราควรจะเร่งรีบหรือว่าควรจะทำอะไรก่อนแรกๆเราก็เข้าวัดเนี่ยเราฝึกสมาธิก่อนนะส่วนมากแล้วนะคนจะนิยมว่าฝึกสมาธิก่อนก็คือสมาธิก็คือการทำจิตให้นิ่งนิ่งโดยที่ว่าเอาจิตไว้ที่ไหนวางคิ้วก็มีปลายจมูกก็ดีลมหายใจก็ดีไว้ที่ท้องก็ดีไว้ตรงไหนตรงหนึ่งที่เราต้องการให้จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตก็จะรวมลงไปถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆอันนี้ก็คือทำสมาธิแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยจิตก็นิ่งได้อยู่แต่เวลาออกจากสมาธิจิตเราก็ไปอีกแล้วมันก็ไม่จบฉะนั้นการไปไม่จบหรือการที่จิตไปไม่หยุดหรือไปแล้วเราตามไม่ทันเพราะอะไรเพราะเราสติอ่อนสติเรายังไม่เป็นมหาสติหลังจากที่เราฝึกสมาธิแล้วเราจำเป็นต้องย้อนมาที่สติอีกเราต้องมาฝึกสตินั่นก็คือสติปัฏฐานข้อสติตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลิตผลของสมาธิอีกทีหนึ่งเพราะสติตัวนี้จะไปดูแลจิตเราอีกทีหนึ่งฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยจำเป็นมากกว่าการทำสมาธิซะด้วยซ้ำถ้าคนไหนฝึกสติเลยไม่ได้ผ่านสมาธิก็ได้อยู่แล้วคนไหนจะฝึกสมาธิก่อนอย่างน้อยก็ต้องกลับมาฝึกสติใหม่เหมือนก็ว่าไปแล้วไปไม่รอดก็ต้องกลับมาสติใหม่ฉะนั้นสตินี่จึงเป็นความจำเป็นแล้วสติเนี่ยเป็นใหญ่ทุกอย่างแม้แต่สมาธินั้นต้องอาศัยสตินี่เองเป็นผู้ดูแลถ้าสมาธิเราสติอ่อนแอสมาธิเราก็ล้มถ้าสติเราแข็งแกร่งสมาธิเราก็ตั้งมั่นยั่งยืนมั่นคงฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าสติเราแข็งแกร่งแค่ไหนแข็งแกร่งก็ดีถ้าไม่แข็งแกร่งก็ล้มเหลวทำให้จิตเราไม่สงบหรือสงบก็อยู่ได้ไม่นานหรือควบคุมจิตไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ฉะนั้นสติอย่างที่ว่านี่ก็คือสติปัฏฐาน4ที่ตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าเราจำเป็นแท้ที่จะต้องมีการฝึกสติและตัวสติตัวนี้เองถ้าฝึกแล้วสมาธิเขาจะมีขึ้นมาเองเท่ากับว่าเราฝึกสติสมาธิก็ได้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปฝึกสมาธิเนี่ยสติไม่ได้สติจะไม่ได้เองเลยเท่ากับว่าเราฝึกสมาธิได้แต่สมาธิแต่ไม่ได้สติแต่ถ้าเราฝึกสติได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเหมือนกับว่าปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่นั่นนัดเดียวได้ตัวเดียวฉะนั้นถึงว่าสติเนี่ยเป็นของที่ว่าทุกคนไม่ควรมองข้ามแต่หลายคนที่ฝึกสมาธิไม่ยกไม่เคยย้อนเข้ามาที่สติฉะนั้นสติจึงเป็นของที่ว่าเป็นใหญ่พุทธเจ้าก็สอนให้ว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าช้างเนี่ยเป็นใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงสติเหมือนกันสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สตินั่นก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั่นก็คือการที่เราเห็นกายในกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นเองถ้าเรามีสติปัฏฐานแล้วนะสมาธิทุกอย่างมาหมดเลยไม่ต้องทำก็มาทำก็มาไม่ทำก็มาอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราทำตรงนี้เสร็จเบ็ดเสร็จหมดเลยแต่ทำตรงอื่นยังไงก็ต้องย้อนมาอย่างนี้เหมือนก็เสียเวลาไปแต่เอาละไม่เป็นไรนักปฏิบัติก็ลองไปทุกอย่างก็สุดท้ายก็ต้องมาลงสติปัฏฐาน4ก็แล้วกันฉะนั้นสติปัฏฐาน4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัววิชาเป็นตัวทำลายอวิชชาได้ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยการเห็นนั่นน่ะต้องเห็นด้วยตาไหนเราต้องอบรมไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตานอกนะตานอกจะเห็นยังไงก็ช่างเถอะแต่แปลว่าเป็นว่าเราละกิเลสไม่ได้เราต้องเห็นด้วยตาไหนเพราะฉะนั้นตาในตัวนี้ต้องเห็นด้วยการอบรมนะอบรมทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เห็นขึ้นมาเมื่อเห็นขึ้นมาเนี่ยกามราคะตัวนี้จะละก่อนนะเป็นคือการพิจารณาอสุภะบางคนก็บอกว่าทำไมต้องมาพิจารณาสุภะเพราะว่าเราจุดประสงค์พิจารณาอสุภะเพื่อละกามกามนั้นเป็นปัญหาเรียกว่าคนเราเกิดมาตัวนี้ใหญ่ที่สุดก็คือเราต้องละก่อนถ้ากามมีสมาธิเราก็สั่นคลอนหมดเลยถ้ากามเราหมดเนี่ยสมาธิเราก็ตั้งมั่นเราเห็นว่าการพิจารณาอสุภะนี้เป็นการทำลายกามโดยตรงถ้าคนไหนไม่พิจารณาคนนั้นจะเอาอะไรมาละกามได้เราก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะน่าเจริญพรเจริญพรปัญหาเวลาสวดมนต์เวลาไปวัดมีเวลาอะไรเนี่ยหลักจ้ะเพราะว่าสามีน่ะเขาไม่ชอบทางนี้เขาได้จะด่าเขาได้จะด่าน่ะเขาจะบาปมากไหมจ้ะเนาหลวงพ่อจะว่าจะรันว่าไงคือเขาไม่เคยมาวัดเขาก็ไม่เข้าใจว่าวัดให้อะไรกับโยมบ้างแต่โยมมาวัดเนี่ยโยมรู้ว่าเออมาวัดแล้วมันสบายใจได้บุญได้กุศลใจมันก็จะดีขึ้นแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าตามที่เขาคิดนั่นแหละถามว่าถ้าเขาเจตนาเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นเขาก็ไม่บาปแล้วเราก็บุญไปแผ่ให้เขานะแต่เราก็มาวัดของเราอ่ะไม่ใช่เขาห้ามแล้วเราก็ไม่มาบุญก็ไม่เกิดเขาว่าเราก็มาแต่ที่ถามว่าเขาห้ามเราเนี่ยเขาบาปไหมก็มันอยู่ที่เราว่าจะมาไม่มาเนาะมาทำบุญน่ะพยายามไปขามาก็เราก็ต้องทำใจของเราให้เปลี่ยนแปลงมาวัดแล้วแล้วก็ปฏิบัติให้ดีขึ้นให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนนิสัยจากเดิมแล้วมันดีขึ้นแล้วเขาก็จะปล่อยเรามาถ้าเกิดว่าเรามาวัดแล้วเนี่ยกลับไปยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วยังไปขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเขาก็บอกว่ามาวัดไม่ได้อะไรเลยมาก็ยังขี้บ่นจู้จี้จุกไม่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเลยเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มาเสียเวลาเขาให้เฝ้าบ้านนอนกับบ้านไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนดื้อเขาเป็นคนงี่เง่าเขาเป็นคนกินเหล้าดีเขาเป็นคนก็นั่นน่ะสิเราต้องเปลี่ยนเราก่อนให้เขาเห็นให้เขาเห็นใจให้เขามองว่าเราเปลี่ยนชีวิตจากเก่าดีขึ้นมานั่นแน่เขาถึงจะยอมรับเพราะเขาคนดื้อคนกินเหล้าไม่เคยมาวัดเขาก็จะคิดไปแบบมิจฉาทิฏฐิเขาก็คิดไปตามอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิยังไงก็อาศัยการที่เรามาวัดทำบุญทำทานแล้วเปลี่ยนนิสัยของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นจากคนที่ขี้บ่นเราก็ไม่บ่นจากคนที่เราว่าสามีเราก็ไม่ว่าสามีเราจะเฉยได้ยังไงอะไรยังไงนั่นแน่เขาก็ถึงจะยอมรับตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่ทำย้ำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ว่าเราด่าเราขัดเราเขาก็บาปนะนั่นเราจะจงของเขามาให้ทำบุญซะ
โดยการที่เปลี่ยนเราแล้วเมื่อเปลี่ยนเราแล้วเขาก็จะได้บุญจากเรานะจากบุญจากเราเขาก็จะไม่ว่าเราไงนะพอเข้าใจนะก็จะเขียนชื่อให้ตลอดแล้วก็จะแผ่เมตตาให้ตลอดไอ้เมตตามันเปลี่ยนก็ไม่ได้หรอกเพราะเขายังมีชีวิตอยู่เราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราโดยการที่ว่าเออมาวัดเราใจดีขึ้นนะแล้วก็ทำการบ้านไม่ปกพ้องเราไม่ติสามีไม่ว่าว่ากี่เมาไม่อะไรนะเราหยุดการว่านั่นแหละเราถึงจะทำให้เขานะไม่ว่าเรานะพยายามเหมือนกันแหละหลวงพ่อทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะมากับเราเนี่ยมาวัดเนี่ยหลายคู่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็ห้ามมาในที่สุดก็ต้องตามสามีตามภรรยามาเพราะอะไรล่ะเพราะใครว่ากันนิ่งใครว่ากันนิ่งใครว่ากันนิ่งเลยตามภรรยามาวัดเลยนะทำไปเจอนิ่งไว้ไปวัดกันก่อนเหลือใจเขาหลวงพ่อฮะเห็นผัวเมียเขาไปวัดกันก็เหลือใจเขาด่าตามๆเสียทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยด่าอย่างนี้ก็ด่าเพราะว่าเขาแบบเขาเคยติดผู้หญิงเขาเคยแบบเคยไปได้ตรงนั้นตรงนี้เขาคิดว่าเราจะเป็นใช่ด่าแบบเขาเคยทำมาเขาก็นึกว่าเราจะเป็นเหมือนเขากลัวว่าจะมาตวมเขาหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่เราต้องทำให้เราว่าบริสุทธิ์ให้เขาไว้ใจเราเขาก็จึงนั่นเพราะเขาเป็นเขาก็ยังระแวงเข้าใจนะคือเขาเป็นน่ะเขาเคยมีเมียแล้วเขาก็ทิ้งเมียว่าเมียคนอื่นนั่นไอ้ผู้หญิงคนนั้นมักง่ายเมียเราก็คงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาคิดไปเองมโนขึ้นไปเองทีนี้ปัญหามาอยู่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาให้เขามาว่าเราว่าไอ้เรานี่มาวัดจริงไหมหรือจะมาไปอะไรไปมาคิดจะมาติดพระอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยจะเอาเข้าของมาบำเรอพระเนี่ยเราถ้าเป็นข้าราชการเงินหามายากนี่ก็มาบำเรอพระทั้งหมดเลยอะไรเขาก็คิดเรื่อยเฉื่อยไปใช่แบบนั้นนะเพราะว่าเขาก็มีกรรมตรงนี้แล้วเขามีวิบากแล้วก็ไปทั่วๆไปนะค่ะจ้าไปทั่วไปของวัดสังฆทานหลวงพ่อนั่นแหละนั้นเราก็ต้องทำของเราเนี่ยว่าเรานิ่งได้เฉยได้ก็ว่าเราดูตัวเองดูกายตัวเองเวลาจะโกรธเราก็ยิ้มให้เราก็ต่อไปเดี๋ยวก็ต่อไปเขาก็ค่อยๆจางลงจางลงและต่อไปเขาจะไม่ว่าเราแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเขาคิดว่าโอ้เราคิดผิดเนาะที่ไปว่าภรรยาแล้วต่อไปเขาจะมากับเราเนี่ยมาวัดเนี่ยที่เล่าก็เลิกบุหรี่ก็เลิกหมดอ่ะนะจะไม่เป็นไรหรอกนะดูตัวเองว่านั่นตัวเองอย่าไปโกรธนะโกรธไม่ดีนะดูตัวเองให้มั่งมาแล้วต่อไปเราก็จะดีขึ้นไอ้นั่นแหละที่เขาต้องตอบอารมณ์นะที่เขาว่าเราก็ต้องตอบอารมณ์หามึงจะไปตวมเขาให้กูมึงจะเอาสมบัติกูไปให้คนอื่นอะไรมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยทำผิดศีลมาก็เคยมีเมียน้อยนะแล้วต่อไปก็จะดีขึ้นนะเราก็เฉยไว้นั่นไว้แล้วเราทำตัวอะไรดีๆแล้วต่อไปเขาก็จะเคารพเราเกรงใจเรานะก็มีจดหมายมาจากคุณเล็กนักกทมนะก็บอกพระอนาคามีจะละรูปราคะอะรูปราคะตอนไหนครับคืออยู่ที่ว่าสติปัญญาของพระอนาคามีว่าแต่ละองค์เนี่ยท่านละได้แค่ไหนเมื่อไหร่ฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเวลาไหนถ้าพระอนาคามีบางองค์ละได้เร็วละได้ปานกลางละได้ช้าอย่างเงี้ยถ้าละไม่ได้เลยก็จะติดอยู่สุทธาวาสทั้ง5ถ้าละได้ก็จะเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะเป็นพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นจะละได้ตอนไหนอย่างไรนั้นอยู่ที่สติปัญญาของพระอนาคามีแต่ละท่านจะมีการละเร็วช้าเนี่ยอยู่ที่อินทรีย์ของท่านหรือว่าปัญญาของท่านเป็นตัวละอันนี้เรากำหนดไม่ได้เลยนะก็มีคำถามอื่นคำถามนี่จากคุณลาตีจากจุฬาภรณ์นะครับเขาเขียนมาอีกว่าบ้านโยมโดน ปิดทางออกเป็นเพราะกรรมอะไรและคนที่ปิดทางเราเข้าจะได้รับกรรมไหมก็เราไม่ต้องห่วงเขาอะนะถือว่าเขาปิดเนี่ยเขาก็ได้รับกรรมของเขาอยู่แล้วว่าปิดทางคนอื่นแต่ว่าถามว่ากรรมของเราไหมก็อาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้กรรมเก่าก็มีกรรมใหม่ก็มาอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรรมเก่าก็เราก็ต้องยอมรับแล้วก็กรรมใหม่ก็ไม่ว่ากันขอให้เรานี่ตั้งอยู่ในศีลธรรมก็แล้วกันอันนี้ก็คนเราก็เบียดเบียนกันไปแล้วก็
อย่างเนี้ยเราห่วงตัวเองมากกว่าก็คือว่าถ้าเกิดอย่างนี้การจะแก้กรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกรรมนั้นไปแล้วก็ทำกรรมใหม่ให้ดีขึ้นมาการทำกรรมใหม่ดีเนี่ยการแก้กรรมก็ได้แค่นั้นแหละนะเราก็ต้องแก้โดยการทำความดีเข้ามาความไม่ดีก็อย่าทำก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากกทม.นะครับโยมนันทิยา เจริญสุขโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะคือจะสอบถามปัญหาในการปฏิบัติกับพระคุณเจ้าอ่ะนะคะได้คือเมื่อกี้ท่านได้เมตตาอธิบายเรื่องการฝึกสมาธิกับฝึกสติคือดิฉันเนี่ยได้ฝึกสมาธิมาระยะหนึ่งแล้วนะคะวิธีการฝึกก็คือดูลมแล้วก็คือตามลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ได้ใช้องค์ภาวนาว่าพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็สงบบ้างนิ่งบ้างฟุ้งซ่านบ้างก็บางครั้งเนี่ยพอจิตนิ่งเนี่ยจะเห็นตัวเองทั้งร่างกายเลยเนี่ยนะคะกลายเป็นโครงกระดูกค่ะก็ปัญหาตรงนี้เดี๋ยวจะให้พระคุณเจ้าช่วยชี้แนะว่า ปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้องอย่างไรหรือว่าผิดอย่างไรแล้วก็สิ่งที่พระคุณเจ้าแนะนำเมื่อกี้ว่าท่านอยากจะให้ปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4ก็อยากจะรบกวนให้พระคุณเจ้าช่วยขยายความแล้วก็แนะนำแนวทางในการปฏิบัตินะคะมี2ข้อก็เดี๋ยวที่ฉันจะวางสายแล้วก็จะรอรับฟังทางทีวีนะคะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุนะคือเราฝึกสมาธิก็ฝึกแบบนั้นเนี่ยก็คือลมหายใจจะบริกรรมอย่างไรก็แล้วแต่จิตจุดประสงค์ของเราก็คือจิตสงบ เราจะสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบน้อยสงบมากก็แล้วแต่การละเวลาแต่ละครั้งที่เราทำนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำสมาธิก็ให้จิตมันรวมนิ่งสงบลงไปอันนี้เขาเรียกว่าฝึกสมาธิอย่างที่โยมว่านั่นเองก็อย่างที่ตมากล่าวนั่นเองว่าการฝึกสมาธิฝึกแบบนี้แต่สมาธิของเราเนี่ย เมื่อจิตเราสงบแล้วออกมาจิตเราเนี่ยคุมสติสติเราเนี่ยคุมจิตไม่อยู่จิตจึงไปมากมายเราก็ตามดูตามรู้มันก็ไม่จบฉะนั้นสติเราช้าแต่จิตเราเร็วเหตุผลนี้แหละทำให้เราต้องฝึกสติใหม่แสดงว่าเราฝึกสมาธิเนี่ย ได้สมาธิแต่ไม่ได้สติฉะนั้นเมื่อจิตออกจากสมาธิมาสติตามจิตไม่ทันปัญหาก็คือว่าเมื่อตามจิตไม่ทันเราก็ควบคุมจิตไม่อยู่เมื่อควบคุมจิตไม่อยู่สมาธิเราก็สั่นคลอนแล้วก็เสื่อมได้ในที่สุดเพราะอะไรสติเราช้าแต่จิตเราเร็วหมายถึงว่าสติเราไล่จิตไม่ทันที่บอกตามดูตามรู้ก็ตามเขาอ่ะคือสติเราเป็นผู้ตามแสดงว่าไม่ทันเขาเลยแต่ถ้ากฎไหนฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะตามทันหมดเลยจิตเนี่ยแล้วก็ไม่ให้จิตนี้กระดิกตัวได้เลยเพราะเราจะคุมเลยเราสลักหน้าจิตสติเราเร็วกว่าจิตเราช้ากว่าอย่างนั้นแหละก็เรียกว่าต้องฝึกสติทีนี้การสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเน้นว่าให้เห็นกายในกายก่อนแล้วโยมที่บอกว่าเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือโครงกระดูกอย่างที่โยมว่านั้นอย่างนั้นแหละเห็นอย่างนั้นแหละอันนั้นก็ถูกอยู่นะแต่ว่าอันนั้นเป็นชั่วขณะแล้วก็หายไปมันเป็นบางครั้งบางคราวในการเห็นแต่ทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเขาให้เห็นตลอดเพียงแต่ว่าเราเห็นแบบนั้นที่เราเห็นนั่นแหละแต่ให้เห็นตลอดก็แล้วกันแล้วจะเป็นสติปัฏฐาน4ทันทีเลยแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาต้องเห็นกายทุกเวลาเห็นลักษณะกระดูกก็ได้กับไตไส้พุงหรือเห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ได้ร่างสดก็ได้ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นตัวเองเป็นของปฏิกูลอยู่เนืองนิดแล้วสำคัญอย่าให้หายเพราะการเห็นสมาธิเนี่ยเห็นเร็วหายเร็วมันเป็นลักษณะนี้นะหายแล้วก็หายเวลาออกสมาธิก็หายแต่สติปัฏฐาน4เขาไม่ให้หายเขาให้คาไว้ให้ทรงไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วก็อยู่ไปเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่หรือเห็นกระดูกเคลื่อนที่ของเราอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนสติเราจะมากขึ้นเมื่อสติมากขึ้นสมาธิก็จะตามมาหมดเลยหมายถึงสติเนี่ยทำแล้วเนี่ยสมาธิเขาจะมาหาเองโดยที่ไม่ต้องทำนะฉะนั้นการทำสติเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างก็คือการเห็นกายก่อนจะเห็นได้เนี่ยเราหาอุบายมาก่อน
เมื่อเรามีอุบายหว่านล้อมเราตัวเองมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองได้ขึ้นตามทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดเห็นตัวเองเนี่ยไม่หายไม่ดับไม่หายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราจะไม่อยู่นอกตัวเลยอยู่ในตัวฉะนั้นเราจะคุมจิตได้อยู่หมดเลยเดี๋ยวจิตที่เราตามไม่ทันจะทันหมดเลยจิตที่เรารั่วเราจะตามเราจะอุดรอยรั่วให้หมดเลยฉะนั้นความเป็นหนึ่งของจิตเนี่ยมหาศาลฉะนั้นจิตของพระยาเจ้าจะไม่มีรั่วเลยตลอดเวลาคงจะอธิบายคร่าวๆอยู่เพราะว่าเวลาเราไม่มากนักเนาะก็เอาโอกาสต่อไปก็แล้วกันหรือว่าตอนที่เราฟังธรรมเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องนี้มากกว่านี้แต่รายการของเราเวลาไม่มากนักขออธิบายแค่นี้ก่อนเนาะก็มีจดหมายจากคุณวัตสันนะครับกรุงเทพเขียนมาว่าปฏิบัติธรรมตานอกเห็นแสงสีเขียวแล้วหายไปเห็นบนท้องฟ้า มันคืออะไรครับคือเราก็รับรู้ไว้ก็แล้วกันเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยสารพัดการเห็นเราไม่เอาประมาณว่าเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เพราะเรานับถึงนับเนื่องด้วยการเห็นเนี่ยเราจะไม่มีที่สิ้นสุดเห็นนั้นก็ถามเห็นนี้ก็ถามคำถามและการเห็นจะไม่มีเขาเรียกมันมากมายอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเขาตัดประเด็นว่าเห็นทุกอย่างไม่สำคัญเพราะการเห็นเหล่านั้นเป็นการเห็นข้างนอกแต่สำคัญที่สุดคือเห็นตัวเองอันนั้นแหละควรถามควรเข้าใจและควรเจริญให้มากเพราะเห็นอย่างอื่นเป็นนอกตัวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรมากนักนะแต่เห็นตัวเองมีประโยชน์มากมายกายกองฉะนั้นเราจะไม่ค่อยตอบเรื่องปัญหาว่าเห็นอะไรเป็นอะไรเพราะนั่นมันเป็นคำถามที่มากมายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรในคำการเห็นเหล่านั้นเราจะเชียร์ว่าให้เห็นตัวเราเพื่อจะเป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นหลักนะถึงว่าคำตอบที่ถามว่าเป็นอะไรนี่ไม่อยากตอบว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นอาการของจิตที่สารพัดเห็นก็แล้วกันแต่แน่ๆเนี่ยเราต้องเห็นตัวเรานะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นของที่ดีมากและควรจะเห็นและควรจะรักษาความเห็นนี้ไว้เพราะมีประโยชน์มากมายคงจะตอบได้แค่นี้เนาะมีไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ขอมีเวลาเหลืออยู่5นาที6 4นาทีนะก็ขอจะกล่าวนิดนึงเพิ่มเติมอย่างคำถามเมื่อกี้ว่าการที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นหลักการเห็นนั่นแหละทำให้จิตของเราเนี่ยซับหมายถึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยจะเห็นด้วยสติแต่จะไม่เห็นด้วยสมาธิถ้าเห็นสมาธิเนี่ยเห็นเร็วหายเร็วไม่เครื่องไม่เป็นเครื่องอยู่เท่าไหร่แต่เห็นด้วยสติเนี่ยเห็นช้าแต่ไม่ค่อยหายอยู่ได้นานนะมันจะเป็นลักษณะว่าเห็นด้วยสติอย่างหนึ่งเห็นด้วยสมาธิอย่างหนึ่งเห็นด้วยนิมิตอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ผสมผสานกันมาได้เหมือนกับว่าเห็นนิมิตก็ดีเห็นนิมิตหมายถึงว่าเอาเห็นร่างกายตัวเองอยู่ข้างนอกอีกร่างหนึ่งร่างจริงก็อีกร่างหนึ่งอย่างเนี้ยหรือเห็นลักษณะร่างเดียวกันนี่แหละแต่เห็นด้วยอำนาจของสมาธิคือเห็นชัดแต่ก็เวลาออกมาก็หายก็ดีหรือเห็นด้วยสติก็ดีเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอามาผนวกกันรวมกันแล้วก็เฟ้นให้อยู่เป็นร่างปัจจุบันให้ได้ให้อยู่ในภาวะปกติให้ได้มากที่สุดแล้วอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเวลาจิตเราอยู่กับตัวมากๆมันจะซึมซับกันทำให้จิตที่เร็วๆเนี่ยจะช้าลงเมื่อจิตเนี่ยช้านั่นเป็นผลของการทำให้สติของเราเนี่ยคุมอยู่จิตเร็วเราตามไม่ทันเราไม่ทันเขาเราจะคุมจิตไม่อยู่ฉะนั้นจิตที่ถูกสติปัฏฐาน4อบรมดีแล้วมาดีเนี่ยจิตจะถูกดึงไว้ถูกมัดไว้กับร่างเหมือนกับว่าตัวเนื้อหนังของเราเนี่ยจะมัดไว้ซับไว้ซึมไว้ทำให้จิตนั้นดิ้นไม่ออกเมื่อดิ้นไม่ออกก็เป็นประโยชน์แก่เราทำให้เราคุมอย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราอบรมแล้วเนี่ยจิตของเราจะนิ่งมากเลยแล้วก็คุมได้ง่ายแล้วก็จิตกระดิกไม่ได้ไม่ค่อยได้กระดิกได้น้อยเพราะถูกพันธนาการกับตัวเราไว้ฉะนั้นตัวเรากับจิตเราเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มแบบนั้นเลยเมื่อแช่อิ่มแล้วเนี่ยจิตเรากับจิตเนื้อหลังเราเนื้อตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยคุมง่ายแล้วก็เป็นสมาธิถาวรได้แล้วจิตเราเนี่ยคุมง่ายสติเรามีกำลังมากเราจะเอาจิตอยู่ได้หมดเลยฉะนั้นจิตจะไม่นอกเหนือสติเราจะเท่าทันหมดเลยนี่คือเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยลองฝึกให้มากๆแล้วยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันก็คือพิจารณากายเป็นหลักนะถ้าเห็นตัวเองเนี่ยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไม่ใช่นั่งอย่างเดียวอย่างที่เราทำ
พราะสมาธินี่นั่งอย่างเดียวแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยทำทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำนั่นแหละเขาเรียกว่าให้เห็นตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาความตายเป็นอารมณ์พิจารณาอสุภะเป็นอารมณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็ให้เห็นกายอยู่เองตัวเองนี่อยู่เนืองนิดแล้วก็เป็นเครื่องอยู่อาศัยทุกเวลานาทีอย่าให้หลุดกันอย่าให้แยกกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสติของเราจะเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพจนทำให้จิตของเราไม่พังเผลอเลยและพระยาเจ้าจะไม่มีคำว่าเผลอเลยนั่นหมายถึงว่าเราคุมได้ทุกอย่างแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีในวันนี้นะครับในการที่เราหมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือแนะนำในรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอดโรคของทีวีใบ